สวัสดีครับมาพบกับCanon Online Academy กันอีกซีรีส์หนึ่งแล้วนะครับวันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษมากๆเลยนะครับโดยจะเรียกว่ากิตติมศักดิ์แล้วกันนะครับกิตติมศักดิ์วันนี้เรามาคุยกันเรื่องตั้งแต่สมัยที่ยังใช้กล้องฟิล์มอยู่นะครับข้ามมายุค DSLR แล้วก็มาเป็นมิเรอร์เลสดิจิตอลเต็มตัวแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพอินฟราเรดเนียร์อินฟราเรดแบบเจาะลึกเลยนะครับน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักว่าการถ่ายภาพแบบใช้ฟิล์มอินฟราเรดยังไงเนียร์อินฟราเรดเป็นยังไงแล้วมันถ่ายยุ่งยากมากมายแค่ไหนนะครับเราจะย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นแล้วก็มาใช้ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีนะครับมันเปลี่ยนไปมันทำให้การได้ภาพแบบนี้ง่ายมากแต่เราจะต้องเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งวันนี้มีมาพร้อมกัน2ท่านเดี๋ยวเรามาพบกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่อ๋อจะแนะนำพร้อมกับให้ท่านอาจารย์ต้องเรียกท่านอาจารย์เลยนะครับเป็นมาสเตอร์ the master master ของมาสเตอร์เลยโอเคเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีนะครับอาจารย์วรนันท์นะครับชัชวาลทิพากรเป็นดีกรีคือศิลปินแห่งชาติเลยนะครับปีพ.ศ. 2552สาขาทัศนศิลป์ในเซสชันของการถ่ายภาพนะครับอาจารย์วรนันท์ได้ยินผมไหมครับอาจารย์ครับได้ยินครับสวัสดีครับคุณหาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอาจารย์วรนันท์อาจารย์วรนันท์นี่เสียงนุ่มนวลมากนะครับชวนง่วงนอนจริงๆไม่ชวนง่วงนอนเพราะว่าคำพูดทุกคำประโยคทุกประโยคเนี่ยมันเป็นประสบการณ์แล้วก็ความรู้ซ่อนอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือจริงๆเดี๋ยวขอเรียกอาจารย์วันดีนะครับชัชวาลทิพากรเป็นศิลปินนักถ่ายภาพนะครับปี2549เป็น Artist of the Year ปี2006นะครับขอกล่าวสวัสดีอาจารย์ติ๋มขอเรียกอาจารย์ติ๋มแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณจริงๆเรียกพี่ติ๋มแต่วันนี้เป็นอาจารย์ติ๋มสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็เช่นเคยนะครับพี่ป๊อกรักพงศ์จากทาง Canon เป็น Canon Product Specialist นะครับที่เราจะด้วยกันมานานสวัสดีครับพี่หาวสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีอาจารย์วันนี้ครับอาจารย์วันครับสวัสดีครับนะครับก็วันนี้เราจะมาเท้าความยาวนานเลยนะครับก็ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีๆแล้วก็เอาไปเรียนรู้ได้เลยเอาไปทำได้เลยพอสุดท้ายจะเอาไปทำได้เลยนะครับไออินฟราเรดที่ว่ายากๆในสมัยก่อนเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเข้ารายการเลยนะครับว่าตั้งแต่เดี๋ยวพี่ป๊อกจะกล่าวขอบคุณอาจารย์วรนันท์เรื่องใช้ Canon มั้ยครับถูกต้องครับจริงๆแล้วต้องขอบคุณอาจารย์วรนันท์มากเลยอาจารย์วรนันท์ใช้งานกับกล้อง Canon เรามาตั้งแต่ยุคที่เป็นฟิล์มเลยแล้วก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับเขาเรียกอะไรนะโทนแล้วก็สไตล์ของแคนนอนเป็นอย่างมากเราจริงๆแล้วทางแคนนอนเราเองกับอาจารย์วรนันท์เนี่ยมีจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปกันบ่อยมากครับได้เรียนเชิญอาจารย์ท่านมาให้ความรู้ทั้งอาจารย์วรนันท์และอาจารย์วันนีเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกับทางแคนนอนเราบ่อยมากๆเลยแล้ววันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงฮะที่ต้องบอกว่าเป็นในยุค New Normal ก็คือการให้ความรู้ผ่านทางออนไลน์นะครับก็เลยด้วยความที่ Canon เองอาจจะไม่ได้มีทักษะและก็ประสบการณ์เหมือนกับท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านเกี่ยวกับเรื่องของ Near Infrared นะครับปกติแล้วอาจารย์2ท่านเนี่ยใช้กล้องตั้งแต่ยุคที่เป็นฟิล์มนะครับมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นดิจิตอลก็ได้ใช้วิธีการประยุกต์ตั้งแต่เป็นกล้องฟิล์มทำยังไงให้เป็นอินฟราเรดแล้วปัจจุบันเป็นกล้องดิจิตอลแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้เกิดความเป็นอินฟราเรดได้เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตให้อาจารย์วรนันท์กับอาจารย์วันนีเนี่ยช่วยอธิบายให้กับท่านผู้ชมได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นถึงว่าจะเอาไปใช้งานได้อย่างไรนะครับยังไงผมขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์วรนันท์และอาจารย์วันนีเลยครับครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านและผู้ที่สนใจนะครับคือก่อนอื่นนะครับเราจะเปิดรูปไปเรื่อยๆตอนที่คุณป๊อกเสริมมาว่าที่ใช้ฟิล์มนี่จะเห็นว่าเมื่อก่อนผมใช้บอดี้เกือบทุกตัวไอ้ตัวนี้เป็นวันวียังอยู่ที่บ้านวันวีวันเอ็นอยู่ครบนะตอนนี้
ตอนที่ใช้ฟิล์มก็คือฟิล์มเฟลเลตนะครับในตัวที่เป็น HIE ของโกดักนะฮะเมื่อก่อนก็จะมีทั้ง135 120มีทั้งสไลด์ด้วยนอกจากขาวดำก็จะมีสไลด์ด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่จะใช้นะครับก็ผมจะให้อาจารย์วันนี้ลองว่าเวลาใส่ฟิล์มนะครับซึ่งมันจะยุ่งยากมากอย่างที่คุณหาวแนะนำนะครับเราจะต้องเอาบอดี้ใส่เข้าไปในถุงมืดแบบนี้นะครับพอใส่เข้าไปเห็นนะคะคือที่เราจะต้องมีคือต้องมีกล้องที่เป็นฟิล์มนะคะกล้องที่เป็นฟิล์มเนี่ยก็คือหมายความว่ามากเป็นซิงเกิลเลนส์นะฮะเป็นซิงเกิลเลนส์รีเฟล็กต์เพราะนั้นเวลาแล้วเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์อีกอันนึงคือฟิล์มอินฟราเรดซึ่งอันนี้ห้ามโดนแสงในทุกกรณีไม่ว่าจะเปิดจะปิดจะแกะกล่องทุกอย่างให้อยู่ในที่ห้องที่มืดนะห้องมืดเคลื่อนที่ห้องมืดเคลื่อนที่ทีนี้เราไม่มีห้องมืดเราใช้แค่ห้องมืดเคลื่อนที่ห้องมืดเคลื่อนที่เราใช้ถุงมืดถุงมืดอันนี้ก็จะเป็น2ชั้นนะคะจะเป็น2ชั้นและมีซิปลูดแล้วก็มีแขนให้เราล้วงเข้าไปนะคะแต่เวลาใส่เนี่ยถ้าให้เซฟจริงๆเราก็ไปใส่ในที่ร่มอย่าใส่ที่กลางแดดนะคะเสร็จแล้วเราเอากล้องใส่เข้าไปค่ะทั้งฟิล์มทั้งอย่างหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องเปิดกล้องให้เป็นด้วยนะนะฮะว่ากล้องตัวเองเป็นยังไงเสร็จแล้วลูดซิปให้แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหน2ชั้นนะครับมันเป็น2ชั้นค่ะถุงมืดจะเป็น2ชั้นถุงมืดเนี่ยซื้อได้ตามที่ร้านทั่วไปมีนะคะตอนนี้ก็ยังมีขายนะพอดีเราเก็บมันนานมันเริ่มหมดอายุเสร็จแล้วเอามือ2ข้างนะคะมือ2ข้างนะคะใส่เข้าไปนะตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นตัวล็อกนะฮะมีสายรัดเข้ามือเสร็จแล้วเข้ามาในเกาะในเนี้ยก็เปิดกล้องเสร็จแล้วก็ใส่ฟิล์มให้เรียบร้อยใส่ฟิล์มเสร็จแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ออกมานะคะเปิดทีละชั้นอย่างเงี้ยแน่ใจนะว่าปิดกล้องแล้วนะต้องให้แน่ใจเสร็จแล้วก็รูดออกปกติอาจารย์วันนี้ทำแบบนี้หรือว่าอาจารย์วันนั้นทำครับโดยวันนี้เนี่ยจะไม่เล่นตัวนี้วันนี้จะเล่นแค่แบ็คแอนด์ไวท์กับสไลด์ผมจะเล่นนี่ก็จะเล่นที่3อย่างอันนี้ก็จะเล่น3เล่นทั้งสไลด์แต่ทั้งสไลด์อินฟราเรดขาวดำอินฟราเรดนะคือเล่น2อย่างแล้วก็เป็นคนโลภมากคือพกบางที2 3กล้องมันก็จะต้องถ่ายหลายๆอย่างคือสมัยก่อนที่อาจารย์วันนั้นใช้3บอดี้ที่เป็นกล้องฟิล์มใช่ครับมันไม่เหมือนกับถ้าเป็นฟิล์มใน120เราก็ใช้บอดี้เดียวแล้วก็เปลี่ยนแมกกาซีนได้นะครับตอนนี้ผลจากการใช้อันนี้เนี่ยอยากจะบอกพวกเราว่าเวลาเราตั้ง ISO เนี่ยจะต้องตั้งคือมันบอกว่า High Speed Infrared ก็จริงแต่ก็ไม่รู้ ISO มันเท่าไหร่เราก็ต้องตั้งประมาณ400 ISO แล้วก็เป็นไงเวลาถ่ายก็วัดแสงคือจะต้องใส่ฟิลเตอร์สีแดงเข้มด้วยตัวนี้นะครับ เป็นตัว R72 เวลาใส่เลนส์ใส่เข้าไปหน้าเลนส์บังอีกทีเวลาโฟกัสจะยากมากคือจะมองไม่เห็นแล้วก็วิธีที่ดีควรจะตั้งขาตั้งแล้วก็โฟกัสเสร็จแล้วค่อยใส่ฟิลเตอร์มันก็จะทำให้รูปออกมาจะการโฟกัสไม่ผิดแล้วก็จะตั้งนิยมตั้งหน้ากล้อง F11 เป็นขึ้นไปคือหน้ากล้องเล็กๆเช่นว่าฟิลเตอร์ R72 นี่มืดมากนะครับมันจะแทบมองไม่เห็นเลยมองคล้ายๆ ND ครับเห็น ND แต่ว่าจะหนักกว่า ND หนักกว่า ND เอาไว้หนักกว่าเสร็จแล้วเวลาเราวัดแสงตะกี้พูดถึงวัดแสงเนี่ยจะต้อง400เสร็จต้องตั้งพอดี1รูปโอเวอร์1รูปอันเดอร์1รูปหลังจากถ่ายเสร็จแล้วนะครับก็ต้องย้อนกลับมาถุงมือใบตะกี้นี้เอากักฟิล์มแล้วก็เปิดฝาหลังแล้วก็ล้วงเอากักฟิล์มใส่ปิดฝาให้ดีเสร็จแล้วถ้ามีเทปก็จะดีนะแล้วค่อยส่งหลับล้างหรือพวกเราล้างเองการล้างฟิล์มต้องละเอียดมากคือห้ามตอนเปิดกับฟิล์มห้ามแสงถูกเลยคือถ้าแสงลอดเข้าไปมันจะฟอกที่ขอบตัวฟิล์มนะฮะมันจะยุ่งยากมากแต่นี่มาดูรูปตัวอย่างซึ่งผมเอามาสักประมาณ6ใบครับ
เดี๋ยวก่อนจะดูรูปตัวอย่างเดี๋ยวผมทวนให้น้องๆฟังนิดนึงก่อนนะครับแป๊บนึงคือน้องๆเนี่ยผมว่าน้องๆคงอาจจะบางคนไม่เคยเห็นเลยถุงมืดอะไรนะครับหลักการของอินฟราเรดก็คือว่า1คือจะต้องใช้ฟิล์มเฉพาะทางสำหรับกล้องฟิล์มนะครับแล้วก็เวลาถ่ายก็ต้องใช้ฟิลเตอร์ใส่ที่หน้าเลนส์ที่เป็นมืดๆอีกทีนึงทีนี้เพราะเหตุผลก็คือว่าตัวฟิล์มเนี่ยมันไวแสงมากนะครับมันโดนแสงไม่ได้เลยแม้แต่ว่าในขณะที่ใส่ฟิล์มโดยปกติกล้องฟิล์มเราก็ยังสามารถใส่ในสภาพโอเคในที่ร่มในอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอได้ใช่ไหมครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าอินฟราเรดนี่ไม่ได้เลยมันจะรั่วอะไรนิดหน่อยมันจะเจ๊งไปหมดก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีถุงมือแบบที่อาจารย์วันนี้ทำให้ดูเมื่อกี้นี้ก็คือเหมือนกับเป็นคลำกล้องแล้วก็ใส่เข้าไปพอตอนจะถอดก็ต้องอยู่ในที่มืดอีกตอนจะล้างก็จะต้องอยู่ในที่มืดมากๆอีกอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของขั้นตอนที่อาจารย์วรนันท์กับอาจารย์ติ๋มได้อธิบายตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาถ่ายก็จะต้องมีการเผื่อ under 1 stop over 1 stop เอาไว้ด้วยเพื่อที่จะเอามาเลือกในทีหลังซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูว่ารูปอินฟราเรดเนี่ยมันออกมาแล้วมันสวยยังไงเชิญเมียนเชิญต่อเลยครับครับตอนนี้ที่คุณพี่หาพูดดีละบางครั้งเราลืมเอาถุงมืดเนี่ยเราก็ใช้ห้องโรงแรมปิดมืดสนิทแล้วก็ใช้ผ้าห่มคลุมตัวเราก็มุดในผ้าห่มแล้วก็ใส่ฟิล์มจะเอาฟิล์มออกนั่นก็พอได้ในกรณีที่เราลืมเอาถุงมืดไปถ้าอยู่ที่โรงแรมก็ปิดไฟมืดสนิทแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมสักสองชั้นแล้วก็พอว่าประยุกต์ใช้ใช่ใช่ประยุกต์ใช้มีคำถามมาครับเป็นคำถามจากน้องกฤษดามาว่าแสงในห้องสีแดงก็ไม่สามารถโดนได้ใช่ไหมครับหรือว่าโดนได้ที่ในห้องอัดคิดว่าไม่ควรใช้เพราะว่ามันไวมากไวต่อแสงสีแดงด้วยเพราะบางทีแดงบางห้องแดงเนี่ยมันไม่แดงจริงครับคือบางคนใช้หลอดไฟแดงธรรมดาที่ซื้อจากตามร้านเนี่ยมันไม่ค่อยพอมันไม่ค่อยพอจะต้องใช้ฟิลเตอร์แดงของโกดักอย่างเช่นเขาตัวที่25หรือเท่าไหร่นี่ตัวเข้มจริงๆถึงอายุแต่ผมก็คิดว่าไม่แนะนำให้ใช้ในห้องที่เป็นสีแดงนะครับห้องที่ใช้ไฟแดงครับคือถ้าเป็นอุปกรณ์ห้องมืดก็เป็นอุปกรณ์ห้องมืดจริงๆไม่ใช่ไปดัดแปลงอันนั้นมาเติมอันนี้มาแทนอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าไฟดักคุณเลยให้เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยมันมีช่วงความถี่ของคลื่นถูกอาจจะไม่เท่ากันนะครับเราซื้อเราคิดว่ามันเป็นสีแดงแหละแต่มันคนละแดงคนละเฉดหรือว่าช่วงคลื่นซึ่งสำคัญมากๆใช่มันไม่ตรงกับสิ่งที่ฟิล์มเนี่ยถูกกำหนดมานะครับใช่ครับโอเคก็คืออินฟราเรดเราจะอยู่ในความมืดตั้งแต่ต้นยันจบเลยใช่ครับโอเคเชิญดีจะทำให้พอดีก็แย่แล้วน่าเนี่ยรูปเลยนะฮะตอนนี้แสงอินฟราเรดเนี่ยก็จะเหมาะอาการถ่ายสีที่เป็นสีเขียวนะครับที่เป็นใบไม้ที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันจะออกผลเป็นสีขาวแบบนี้นะครับโดยเฉพาะสีเขียวที่ถูกแดดนะครับแสงอินฟราเรดเนี่ยจะเหมาะมากฟิล์มตัวเนี้ยถ้ายิ่งแดดตรงนี้ที่อุทยานร.2 อัมพวานะครับเห็นว่าแดดโดนต้นมะพร้าวเนี่ยความมันของต้นมะพร้าวมันสะท้อนแสงดีมากมันทำให้บ้านทรงไทยที่เป็นสีเข้มเนี่ยมันก็จะเป็นสีเทาดำแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยวันนั้นเป็นในการถ่ายแสงอินฟราเรดเนี่ยสมมติว่าพระอาทิตย์อยู่ทางนิ้วโป้งนะดูจากนิ้วโป้งผมแสงที่ตรงข้ามที่นิ้วโป้งเนี่ยเหมาะที่จะถ่ายคือจะถ่ายย้อนแสงจะไม่ค่อยสวยคือควรจะตามแสงนิดหนึ่งนะครับคือแสงที่ตรงข้ามนะครับแล้วก็พอท้องฟ้าที่เป็นสีน้ำเงินเข้มเวลาถ่ายอินฟราเรดออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีมืดสีเข้มแบบนี้นะครับส่วนนิดนึงคือใบไม้นะคะใบไม้ถ้าเป็นฟิล์มอินฟราเรดเนี่ยจะต้องเป็นใบไม้เล็กๆคล้ายๆต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยเป็นใบมะพร้าวอย่างเงี้ยมันจะออกผลได้ดีมากถ้าเป็นใบไม้ใหญ่ๆหนาๆเนี่ยมันก็ทำให้ไม่สวยดังทึบๆสีจะทึบแสงได้ลองชมภาพต่อไปโอ้โหอ๋อฮะเนี่ยโซลูปนี้ถ่ายที่วัดเจดีย์7แถวที่ศรีสัตนะเห็นว่าอินฟราเรดมีเสน่ห์ตรงไหนฟิล์มอินฟราเรดเนี่ยมันจะเหมือนกับตอนนี้ที่เราบอกว่ามันหยาบใช่มั้ยคือเนื้อฟิล์มหยาบมันจะมีเสน่ห์ตรงนี้มันจะฟูๆก
คือรูปมันจะฟูๆแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ตัวของกำแพงเนี่ยมันเรียงระเคระกะเนี่ยมันกลับทำให้มีชั้นมิติแล้วก็ที่สีสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะโบราณฐานกับต้นไม้เนี่ยเหมาะอาการที่เราจะถ่ายฟิล์มเฟลเลตมากนะครับอาจารย์ครับอันนี้ถามนิดนึงครับฟิล์มเฟลเลตที่อาจารย์ใช้เมื่อกี้บอกว่า ISO 400คือตัวนี้คือ400ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ครับอย่างนั้นผมขอถามเพิ่มเติมนะครับพอดีผมเห็นว่า400ของอินฟราเรดเนี่ยถ้าเทียบกับฟิล์มขาวดำผมว่าเกรนมันคนเหมือนกับอันนี้จะหยาบกว่าหน่อยเพราะหยาบกว่าเยอะเลยไม่หน่อยละเยอะเลยครับใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อใช่ครับนี่คือคาแรคเตอร์ของคนที่ไปใช้อินฟราเรดแล้วยังไม่ชอบเพราะว่าบางคนที่ชอบฟูก็ต้องมาเล่นฟิล์มคือเราต้องไปซื้อฟิล์มไปเลยแต่ว่าถ้าเราใช้ฟิล์มต่อเดี๋ยวที่เราจะให้ดูในเซกชันที่2เนี่ยพอเป็นฟิล์มบางทีกล้องปัจจุบันมันคมเกินไปมันก็เลยดูไม่เหมือนกับฟิล์มเราต้องใส่กับตัวเขาเรียกน้อยเข้าไปเพื่อเพิ่มให้มันเหมือนกับฟิล์มอินฟราเรดนะคือถ้าเล่นอินฟราเรดปุ๊บเนี่ยเราต้องจำมูดนี้ให้ได้ในความไอเดียของเราสองคนเราจะจำมูดนี้ไว้เพราะงั้นเวลาทำในรุ่นหลังๆเนี่ยเราก็จะทำมูดนี้ให้ขึ้นมาให้ได้คือให้เหมือนฟิล์มให้เหมือนฟิล์มเพราะเรามาจากฟิล์มเราจะเป็นมูดนี้แต่ถ้าเป็นในรุ่นธรรมดาอาจจะแบบเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ใช่ทางไม่ออกอาจารย์ครับอย่างนั้นผมขอถามถ้าเป็นวัยรุ่นแบบผมเนี่ยนะวัยรุ่นแบบผมถามอะไรผมอยากรู้เพราะว่าอันนี้อาคาที่แล้วตอนซ้อมเราไม่ได้ถามคำถามนี้แต่ว่าผมอยากรู้ว่าถ้าให้อาจารย์วรนันท์กับอาจารย์วันนี้เนี่ยประมาณคร่าวๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าถ่ายที่ ISO 400ของกล้องฟิล์มอินฟราเรดเนี่ยจะถ้าเป็นฟิล์มขาวดำปกติเนี่ยถ้าเทียบ ISO ที่เกรนนะครับที่เกรนมันน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะเป็นเกรนนี้กับฟิล์มขาวดำปกติคิดว่าน่าจะ1,600ก็ไม่น่าจะพอมันต้องมากกว่านี้โอ้ใช่เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันแสงมากหยาบแล้วคุณหาวเคยเห็นเนื้อฟิล์มจริงไหมจริงๆผมก็หยิบฟิล์มจริงให้ดูพอดีลืมหยิบมามันจะบางมากบางคนที่ใช้รีโหลดนะครับวัยรุ่นสมัยใหม่ก็ชอบล้างฟิล์มเองโหลดฟิล์มถ้าเป็นลีนสแตนเลสเนี่ยถ้ามือเราไม่แน่จริงเนี่ยจับไปจับมาฟิล์มจะรวมไปก้อนเลยคือบางมากมันจะบางแล้วเหงื่อเราออกที่ปลายนิ้วใช่ไหมบางคนจะถ้าเป็นลีนออโต้นี่มันจะง่ายแต่ถ้าเป็นลีนเหล็กเนี่ยเราต้องใช้นิ้วกลางเขี่ยว่ามันเข้าล่องว่ะบางทีไอ้ความเปียกของเหงื่อเนี่ยทำให้ฟิล์มอินฟราเรดจับเป็นก้อนไม่ต้องล้างเลยเสียทั้งมวลแต่ใส่ฟิล์มก็เสียแล้วขอแนะนำว่าถ้าใครจะเล่นอินฟราเรดเนี่ยนะคะต้องทำในห้องแอร์นะแล้วเวลาใส่เราส่งรีวเนี่ยใช้รีวไม่ใช่รีวของแพทเทอร์สันอย่าใช้รีวเหล็กรีวแพทเทอร์สันจะรีวออโต้มันก็แค่ตึ๊กไปถ้าเป็นรีวเหล็กนี่นะต้องทำให้เป็นเพราะเนื่องจากบางมากบางกับฟิล์มขาวดำและบางกับฟิล์มสไลด์เยอะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะทำให้ระนาบของฟิล์มเนี่ยขนานตลอดเวลาแล้วมันจะไม่เสียแล้วมันเร็วมันจึ๊กและเร็วเข้าเร็วมากเพราะถ้าไปเสียตอนที่ใส่รีวตอนนี้ที่ถ่ายมาทั้งหมดก็คือเสียสวัสดีมันกู้อะไรไม่ได้จริงๆน่าจะมีคนรับทำนะแบบว่าเราถ่ายอย่างเดียวแล้วให้เขาไปทำให้ทุกอย่างเลยหรือให้เขามากดชัตเตอร์ให้ก็ได้ครับผมก็ไม่ว่าอะไรอาจารย์รับไหมครับมันมองได้เราไม่รับทำห้องมืดเนื่องจากเราทำแล้วเราจะเป็นเน้นเรื่องการถ่ายและถ่ายให้ดีแล้วถ้าห้องมืดเนี่ยเราส่งคนที่เชี่ยวชาญทำอย่างคนอินฟราเรดเราก็ส่งผู้เชี่ยวชาญทำครับเราตอนนี้ยังไม่รับไหมครับอาจารย์มีอยู่แต่เอ้ยไม่มีแล้วรุ่นคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีแล้วนะครับมันจะหาฟิล์มยากตอนนี้คือไอ้ตอนที่อยากจะถ่ายจะหาฟิล์มไม่ได้เราเพื่อไม่เสียเวลาดูรูปต่อไปดีกว่าโอเคใจร้อนรูปเยอะรูปนี้ถ่ายที่แถวนครพนมบ้านเมืองเก่าจะเห็นว่าสิ่งที่ข้อดีของฟิล์มอินฟราเรดเนี่ยจะเห็นเป็นไงฮะกิ่งก้านของใบไม้ถ้าว่าเราถ่ายด้วยฟิล์มธรรมดาขาวดำจะเห็นกิ่งก้านของใบไม้จะน้อยกว่าเยอะนะครับเห็นว่ากิ่งก้านสีดำเนี่ย
มองย้อนเข้าไปเนี่ยจะเห็นกิ่งก้านใบไม้ต่างๆเนี่ยจะเห็นชัดนี่ที่บ้านเมืองเก่าที่นครพนมนะครับก็คือจะดูว่าผมไปถึงชอบบริเวณวัดบ้านเมืองเก่านี้มาซึ่งปัจจุบันก็คือบ้านเมืองเก่าเขาพัฒนาไปดีแล้วครับเขาก็ขอรูปเก่าๆของผมไปแสดงที่นี่ครับมันมีอยู่อย่างนึงคือถ้าจออาจจะต่างกันนะฮะเรามีดีเทลในที่มืดแล้วเราก็มีดีเทลในที่สว่างและที่มิดโทนด้วยไฮไลท์มิดโทนก็ยังเป็นคีย์เวิร์ดอยู่ไม่ว่าจะถ่ายด้วยอะไรรูปนี้ถ้าคนที่ไปชอบไปเที่ยวอยุธยาก็จะรู้เลยว่าประตูแห่งการเวลานะครับประตูแห่งการเวลาที่วัดพระงามนะครับครับอยุธยาปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากรูปแต่รูปที่ผมมาแสดงก็คืออยากให้พวกเราว่าคนที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยต้องขยันพกกล้องและพวกนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่อีกหน่อยรูปพวกนี้จะมีมูลค่ามากเพราะว่า คือเราอาจจะไม่ค่อยมีสมบัติอะไรแต่สมบัติของรูปเนี่ยจะตีมูลค่ามหาศาลไม่ได้เพราะเราย้อนกลับเวลาพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้โดยเพราะช่างคนนี้เนี่ยคือช่างสุนทรเนี่ยปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วครับเมื่อเดือนที่แล้วผมได้ไปงานศพท่านก็คือท่านแกะเก่งมากนะครับก็คือรูปแต่รูปเนี่ยคือไม่ว่ากล้องทุกยุคทุกสมัยก็คืออยากให้พวกเราบันทึกภาพไว้พกก็เตรียมบันทึกภาพไว้ตลอดครับเพราะรูปนี้จริงๆแล้วหลายๆคนว่าเอ๊ะจะรูปอะไรที่เหมาะถ่ายอะไรจริงๆผมถ่ายทุกอย่างเลยทั้งชีวิตผู้คนโบราณฐานสัตว์ต่างๆนะครับอันนี้ควายกับไก่นะครับจะเห็นว่าถึงแม้แสงจะน้อยมากทึมๆแบบวันที่ท้องฟ้าหลวนะก็จะเห็นว่าก็ยังเก็บรายละเอียดได้ดีแล้วปัจจุบันพอเราเอาฟิล์มเก่ามาสแกนเสร็จปั๊บสามารถจะเพิ่มคอนทราสต์ในคอมพิวเตอร์ง่ายนะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะยากตอนนี้พอเข้าคอมพิวเตอร์ก็ยังง่ายขึ้นครับรูปนี้ก็พวกเราดูให้ดีนะวัดแม่นางปื้มที่อยุธยานะครับพอเราใช้อินฟราเรดเจนว่าที่เราเห็นข้างหลังใบขาวๆใบโพนะครับนั่นคือใบอ่อนพอถูกแสงปั๊บมันจะออกขาวจัดแล้วก็จะเห็นกิ่งก้านชัดแล้วก็จะเห็นสิงสองตัวนี่ยังไม่บวนนะเสร็จแล้วพอดีผมเจอสไลด์อินฟราเรดใบหนึ่งก็เลยมาฝากพวกเราสไลด์อินฟราเรดก็คือวิธีการใส่ก็คือเหมือนกันแต่ว่าการใส่ฟิลเตอร์จะต่างกันต้องใส่ฟิลเตอร์สีเหลืองสีเหลืองเข้มนะครับก็คือรูปออกมาใบไม้ต่างๆก็จะเป็นสีแดงแบบนี้จะเห็นว่าฉากเดียวแต่กี้นี้นะเดี๋ยวขอไม่ได้ยุคมันไปทำให้รูปมันขยายเห็นไหมมันจะรูปเดียวกันแต่ว่ารูปนี้ก็จะให้พวกเราเห็นจะเห็นสิงโตสองตัวพอย้อนกลับไปสไลด์เดินหน้านะครับสิงโตพอดีอยู่ในเงามืดฟิล์มสไลด์บางทีมันจะแตกต่างกับอินฟราเรดเพราะขาวดำอินฟราเรดมันจะมองเห็นสิงโต2ตัวได้ชัดเจนขึ้นใช่ครับอันนี้มันเปลี่ยนเฉพาะใบไม้ที่เป็นออกมาเป็นสีแดงท้องฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับครับหลังจากอันนี้แล้วปั๊บเราก็มาถึงกล้องนะครับกล้องดิจิตอลอันตัวไหนที่เป็นตอนนี้เป็น R5 นะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนเซ็กชันแล้วนะคุณหาวแจ้งผู้ชมก่อนนะครับตอนนี้อาจารย์แกวัยรุ่นกว่าพี่หาวมากเลยจะเร็วมากเลยคือเมื่อกี้ฟิล์มนะตอนนี้เป็น DSLR คือกล้องดิจิตอลที่มีกระจกนะครับคือเปลี่ยนยุคนะตอนนี้เปลี่ยนยุคแล้วนะเมื่อกี้ฟิล์มอันนี้เมื่อกี้จบไปแล้วอาจารย์บอกว่าถ้าถ่ายฟิล์มเนี่ยมันจะรู้ลุคของตัวอินฟราเรดแล้วก็พอมาในยุคดิจิตอลเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำยังไงแต่เป็นยุคของ DSLR ก่อนนะครับยังไม่มี mirrorless ลองดูเริ่มเลยครับอาจารย์ครับเริ่มเลยฮะเสียงไม่มาอ๋อเสียงไม่ออกหรอครับเสียงชัดเจนครับตอนนี้กล้องดิจิตอลไม่ว่าจะซื้อ Canon หรือรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับผมใช้ตั้งแต่ Canon G2 ที่ไปทำ infrared ในเซกชันที่2ก็คือเป็นกล้องcompact หรือ single lens ก็ได้แล้วแต่นะครับหลังจากเราซื้อมาตอนนั้นอย่างไอตัว 5D ผมซื้อแสนกว่าบาทถูกไหม 5D พอจะไปขายก็ได้ 2-3 หมื่นก็เสียดายก็เลยวิธีเป็นไง
ก็คือไปให้ร้านเนี่ยเอาฟิลเตอร์ตัวเนี้ย R72 ได้แล้วค่ะเจอ R72 ใส่เข้าไปหน้า4โมดนะครับคือช่างเขาจะตัดR72 เท่ากับกว้างใหญ่ของเซนเซอร์แล้วก็ใส่เข้าไปสิ่งดีที่กล้องที่มาใส่ฟิลเตอร์ R72 นะครับคือเวลาเราถ่ายเนี่ยมันจะมองเห็นใสเลยนะครับมองทะลุเข้าไปในจอใสเพราะมันจะต่างกับอันแรกนะครับพวกเราจะงงไหมอันแรกเนี่ยฟิลเตอร์บังอยู่หน้าเลนส์มันจะมองแทบไม่เห็นแต่เมื่อเราใส่ที่หน้า CMOS และ CCD เนี่ย เวลาเรามองภาพต่างๆนี่เห็นชัดเจนโฟกัสง่ายและข้อดีคือ 1. ประหยัดทั้งค่าฟิล์ม 2. ก็คือค่าล้างต่างๆเวลาถ่ายปั๊บจะเห็นที่ฝาหลังเป็นรูปอินฟราเรดเลยนะครับ มันก็จะทำให้การถ่ายภาพมันจะง่ายขึ้นในการที่เอาฟิลเตอร์ R72 ใส่เข้าไปที่บอดี้นะครับแล้วก็ผมจะมีรูปตัวอย่างก่อนที่จะเซตตั้งค่านะครับแล้วก็สิ่งที่เราใช้ฟิลเตอร์ใส่เข้าไปหน้า CMOS ตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้สนใจคือเปิดเป็นออโต้ไวท์บาลานซ์นะครับออโต้ไวท์บาลานซ์เพื่อว่าเวลาถ่ายมาเนี่ยมันจะมี2แบบอยู่ในกล้องตัวเดียวอ๋อไม่ใช่โทษทีออโต้ไวท์บาลานซ์เนี่ยมันจะมีสีผมสับสนคือนั่นเป็นเซกชันที่3มันจะมีสีอยู่ในรูปนะครับมันมีปัญหางี้คือเมื่อทำตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราไม่ไปยุ่งกับถ้าเราไม่ยุ่งกับมันใช้แค่ฟิลเตอร์วางหน้าเลนก็จะเป็นฟิล์มใช่ไหมคะแต่พออันนี้ไปยุ่งกับ CCD ปุ๊บเนี่ยเราต้องมาเซตคัสตอมไวท์บาลานซ์โดยการเซตก็คือการเปิดที่กล้องเนี่ยนะคะแล้วก็เลือกสีเขียวซึ่งมันใสๆเสมอกับแสงแดดเปรี้ยงๆนะคะเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยให้ตั้งออโต้ไว้บาลานซ์และถ่ายตัวนั้นออกมานะฮะเพื่อเข้าไปเก็บบันทึกไว้ในกล้องจากในกล้องให้เลือกเป็นคัสตอมไว้บาลานซ์ตัวนี้นะคะแล้วก็มันจะเป็นสีชมพูถ่ายมาเป็นสีชมพูพอคัสตอมไว้บาลานซ์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าไปในกล้องมันจะเลือกไว้เพราะนั้นกล้องตัวนี้จะถ่ายสีไม่ได้ถ้าเราเลือกคัสตอมไว้บาลานซ์แล้วทุกครั้งที่ถ่ายก็จะได้ข้างหลังจอเป็นสีเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูมันสีอมฟ้ามองไม่ค่อยชัดซึ่งต้องไปคอนเวิร์ตใน Photoshop นะคะด้วย Channel Mixer ซึ่งก็จะมีกระบวนการในการที่ต้องไปทำเยอะซึ่งมันไม่ง่ายเหมือนฟิล์มมันง่ายคนละแบบและยากคนละทางครับเมื่อกี้ผมฟังที่อาจารย์วรนันท์กับอาจารย์วันนี้พูดแต่ผมพอนึกภาพตามก็คือว่าอาจารย์วันนี้กำลังบอกว่าให้เอาทำให้กล้อง DSLR เนี่ยมีการวัดแสงแล้วก็ไวบาลานซ์ใกล้เคียงกับอินฟราเรดโดยการเอาสีเขียวมาทำคัสตอมไวบาลานซ์เพื่อทำให้กล้องเพื่อทำให้กล้องเนี่ยมองเห็นสีเขียวเป็นสีขาวเพื่อให้เกิดคาแรคเตอร์เดียวกันกับความเป็นอินฟราเรดใช่สีอินฟราเรดครับโอเคเดี๋ยวประยุกต์นะครับงงเราบอกผู้ชมเหมือนไหมว่าอย่าเพิ่งถอดใจเดี๋ยวอย่าเพิ่งถอดใจนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีที่ง่ายมากเลยครับตอนท้ายจริงๆมันง่ายฮะแต่ว่านี่เราประวัติศาสตร์มาให้ดูการประวัติศาสตร์มาให้ดูนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยมันจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันจะต้องไปเจอกับไอ้ต้นทางนั่นแหละนะครับเดี๋ยวรอดูต่อได้เลยครับอาจารย์เชิญครับตอนนี้นี่ก็เป็นรูปตัวอย่างภาพหนึ่งที่ผมถ่ายที่ตอนพากลุ่มของ Canon นะครับ Profess ที่ไปฝึกไปชมที่ผู้การนะครับพอไปถึงเจอเราเจอกลัวก็โดดจากรถก็ถ่ายเลยคือรอจังหวะก็แสงของท้องฟ้าก็จะเป็นสีที่เป็นอินฟราเรดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใบไม้มีน้อยฮะก็จะมีผลแบบไม่เยอะคือผลกับต้นไม้ไม่เยอะรูปต่อมานี่ก็คือถ่ายที่ตังนะครับจะเห็นว่าเราไปถึงเที่ยงเป็นไงมันเหมาะกับฟิลเตอร์อินฟราเรดตัวนี้มากใช่ครับแสงจ้าในสนามชนกัวผมก็เข้าในสนามใช้เลนส์70-300 IS นะครับแล้วจะเห็นว่ากัวเวลาชนมาจะต้องเราต้องแบบผู้ชมที่ข้างหลังอ่ะ
ต้องวิ่งขึ้นไปกลัวมันจะชนถูกเราเพราะเขามันคมมากคือกลัวแต่ตัวน้ำหนักเป็นพันโลคือพอมาปุ๊บก็ต้องวิ่งขึ้นไปบนนั้นเขาก็จะไม่ได้ชนถูกเราแต่เราต้องก็คือลักษณะแบบนี้มันพอเราตะกี้ที่คัดต้อมไว้บาลานข้อดีของอันนี้เนี่ยมันยังมีเหลือสีของท้องฟ้าอยู่เพื่อเราจะเห็นว่าท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวกัวก็ยังมีสีน้ำตาลเหลืออยู่บ้างนะครับแล้วก็คนมันก็จะดูเหมือนโบราณจริงๆเป็นรูปที่ถ่ายน่าจะเกือบ20ปี10กว่าปีที่แล้วนะครับก็คือมันก็ยังดูเหมือนรูปโบราณแต่จริงๆเป็นรูปที่ถ่ายไม่นานอันนี้พอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยต้องทำไมฮะต้องวิ่งหนีทันทีนะเวลาแพ้เพราะแพ้ปุ๊บวัวจะวิ่งไม่มีทิศทางครับอาจารย์บอกว่า20ปีไม่นานนะครับพี่ปอกนานนะฮะจำว่า20ปีไม่นานสำหรับผมว่านานนะนานผมว่านานโอเคครับรูปนี้ก็ชอบมากพาเด็กมหาวิทยาลัยศรีปทุมไปฝึกสอนที่อยุธยานะครับช้างลงไปอาบน้ำเสร็จปั๊บก็จะรีบขึ้นมาเห็นว่าการที่รูปนี้ใช้เลนส์16-35 2.8 เนี่ยช่างภาพผมว่าใช้โหมด AV นะครับก็คือเพื่อความเร็วในการวัดแสงกับพยายามหามุมกล้องกดได้แค่ช็อตเดียวเพราะช้างเดินเร็วมากเราเดินตามช้างจอนขึ้นจากน้ำเนี่ยการที่ช้างตัวเรานักถ่ายภาพต้องรู้เลยว่าช้างขึ้นจากน้ำเนี่ยผิวจะสวย คือเก็บรายละเอียดของผิวได้ดีแล้วก็เราสมมติลักษณะใช้ฟิลเตอร์อินฟราเรดใส่เข้าไปในกล้องดิจิตอลของเรานะมันสามารถเก็บรายละเอียดของผิวช้างดีมากนะครับแล้วก็คนทุกคนต้องมุมกล้องต้องแม่นมากรูปนี้กดได้แค่ช็อตเดียวพอช็อตต่อไปเนี่ยเป็นไงฮะเขาเอากวานช้างเนี่ยตกใจงูช้างเนี่ยจู่ๆเดินมาปั๊บหยุดปั๊บเกี่ยวเอาใบไม้กินเสร็จปั๊บลงเลยเราได้แค่ช็อตเดียวจริงนี่คือช็อตเดียวของอาจารย์ใช่ครับครับช็อตเดียวแล้วก็มุมเป๊ะเลยไม่ได้ไปเพิ่มและอัดขยายเลยแล้วก็แสงยังเห็นท้องฟ้าสีฟ้าๆเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็พื้นต่างๆการเก็บรายละเอียดดีมากก็คืออย่างที่ผมว่าพอกล้องดิจิตอลรุ่นใหม่เนี่ยความคมชัดเป็นคมมากครับคือถ้าเราจะทำให้เหมือนฟิล์มเราก็ต้องเปิดน้อยเข้าไปคือเพิ่มน้อยตอนดิจิตอลเนี่ยให้มันหยาบขึ้นนะครับก็ชอบรูปนี้ฮะคือจังหวะช้างต่างๆดีมากคือการเล่นอินฟราเรดตัวเนี้ยDSLR ตัวเนี้ยต้องเลือกเลนด้วยเพราะเลนบางตัวมันแฟร์ตรงกลางครับเลนที่ใช้อยู่แล้วไม่ค่อยมีแฟร์ก็ตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ตัวนึง100-400 24-70อย่างนั้นอ่ะอันนั้นมันจะไม่แฟร์ตรงกลางแม้ว่าจะมีแฟร์ตรงกลางซึ่งจะใช้ไม่ค่อยได้เราต้องไปกลับเป็นขาวดำได้อย่างเดียวจะไม่เป็นสีนั้นต้องเลือกเลนด้วยค่ะรูปนี้ก็เป็นรูปประวัติศาสตร์อีกรูปหนึ่งถ่ายที่วัดหอไตวัดหัวข่วงจังหวัดน่านนะครับจะเห็นว่าเครื่องบินตัวนี้ทุกอย่างเป็นของจริงหมดนะเมฆก็เป็นแบบนี้แล้วก็ตัวของหอไตลวดลายอันนี้เป็นของเก่าถ้าคนไปเที่ยวน่านใหม่นะครับไม่ใช่เป็นแบบนี้อีกแล้วเป็นประวัติศาสตร์อีกที่หนึ่งคือหอไตก็เปลี่ยนไปทาสีใหม่เอี่ยมเลยบูรณาการขึ้นแล้วใช่ครับแล้วก็เครื่องบินวันนั้นเป็นเครื่องบินที่เขามารับเสด็จคือขนอุปกรณ์มาจากกรุงเทพนะพอดีผ่านมาผมก็อยู่ที่นั่นพอดีก็เงยขึ้นไปก็ยิงได้หลายลูกแล้วก็ท้องฟ้าเมฆเป็นแบบนี้แล้วก็ในการถ่ายอินฟราเรดสิ่งที่ดีที่เหมาะก็คือสีที่ออกอมแดงพวกเราจะเห็นว่าสีออกอมน้ำตาลของไม้เนี่ยมันเข้ากับอินฟราเรดมากนี่มันดูแล้วเหมือนกับภาพเก่าแต่จริงๆถ่ายไม่นานนะครับแล้วมันก็ถ่ายสนุกถ่ายได้ทุกอย่างจริงโอ้โหภาพนี้ครับรูปต่อไปในส่วนตัวเป็นคนถ่ายอินฟราเรดอันเนี้ยชอบเลนมุมกว้างแต่มุมกว้างถ่ายมากๆแล้วเนี่ยมันล้มวิธีการแก้ล้มฮะวิธีการแก้ล้มก็คือไม่เสียงไม่มาพูดได้เลยฮะวิธีการแก้ล้มก็คือการถ่ายพาโนรามาแนวตั้งครับเลนตัวนี้ใช้เลนประมาณ15มิลถ่ายแนวตั้งประมาณ10กับเฟรมถี่ยิบเลยนะคะเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเมิร์จในคอมพิวเตอร์แต่เวลาถ่ายด้วยเลนตัวเนี้ย
เราจะมีถ่ายสีด้วยอีกกล้องหนึ่งเพราะฉะนั้นเราถึงจะได้พระที่อยู่ในจตูตรงนั้นหน้าต่างใช่ไหมฮะแล้วก็เก็บเอาไว้ซึ่งถ่ายในมุมเดียวกันทั้งหมดเป็นพาโนรามาแนวตั้งทั้งสีและอินฟราเรดเสร็จแล้วมารวมกันพอเมิร์ดเสร็จปุ๊บเราก็มาปรับครั้งแรกเนี่ยไม่ค่อยสวยเพราะว่าเส้นมันล้มหมดเลยและด้วยเทคโนโลยีใหม่ของวาร์ปของ Photoshop รุ่นใหม่เราก็ปรับอีกทีนึงมาปรับอีกทีนึงไฟล์เก่าเอามาปรับอีกทีนึงแล้วให้มันตรงได้ประมาณนี้เพอร์สเปคทีฟมันก็จะได้ก็เลยเอา2ภาพนั้นมารวมกัน2ภาพมารวมกันสีเอาเฉพาะพระและอินฟราเรดที่เป็น environment แล้วมารวมกันก็ได้ภาพนี้ออกมาค่ะรูปนี้ก็วัดชื่อวัดประดูที่ลันโนสงขาก็เป็นประวัติศาสตร์พอเราถ่ายได้ไม่นานก็ลือหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าวัดนี้ตายนะครับเนี่ยไม่มีแล้วโบสถ์นี้อายุไม่ถึงที่จะให้งบประมาณมาบูรณะเขาเลยทุบทิ้งเสียดายอันนี้เป็นอีกรูปหนึ่งที่บอกว่าอินฟราเรดสวยมากสำหรับการใช้อินฟราเรดตัวนี้นะคะก็คือต้องแสงดีเวลาเหมาะและก็ subject ได้นั่นก็คือเราจะได้เรือเป็นเรือสีทองแสงนะเวลานั้นสวยมากได้เรือเป็นสีทองเลยแล้วก็ปลาเป็นเกล็ดสีเงินนั่นอินฟราเรดตัวนี้มันก็จะเก็บมาพอเราทำด้วย Photoshop แต่ Channel Mixer เสร็จปุ๊บมันออกมาแบบนี้เลยไม่ต้องทำอะไรอีกเลยมันสวยเลยโดยไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วอาจารย์ติ๋มครับเรือปกติมันเป็นสีอะไรครับสำหรับตอนตรงนี้มันถึงออกมาเป็นสีทองได้ขนาดส้มมันเป็นออกแบบสีส้มนิดๆนะคะเรือที่นี่จะเป็นเรือสีเป็นเรือสีแล้วพอเสร็จแล้วผสมแล้วมันสวยเลยฮะมันก็เป็นภาพที่ได้มาอยู่ครั้งเดียวเองนะหลังจากนั้นก็หามุมแบบนี้ยากวันนั้นท้องฟ้าพอดีด้วยแต่ท้องฟ้าก็พอดีทุกอย่างดีหมดคนถ่ายแล้วก็ยืนอยู่บนแคมเรือนะไปตีนขึ้นมาแล้วก็ยืนแบบยืนเลยอ่ะยืนแบบเลี้ยงตัวแล้วถ่ายรีบลงโอ้อันนั้นคือจบเซ็กชันอันนั้นนะฮะของนั้นตอนนี้มาถึงโปรเซสวิธีโปรเซสของไหนตัวเนี้ยนะคะเราใช้ Channel Mixer ใช้เลเยอร์แล้วก็ใช้แปลงนะคะเราจะไม่ซีเล็กเพราะวันนี้ไม่ชอบซีเล็กอย่างมากเพราะขี้เกียจเมื่อยนะคะก็คือจะเป็นรูปให้มาอันนี้คือตัวอินฟราเรดที่ได้จากภาพโดยยังไม่แต่งนี่คือเป็นตัวรอไฟล์ของมันเลยที่ตัวที่เราถ่ายปุ๊บแล้วมายังไม่ทำอะไรเลยก็จะเป็นสีทำนองนี้นะคะสีออกส้มๆอันนี้คือดิจิตอลอินฟราเรดยังเรื่องเดียวกันอยู่ก็คือเวลาถ่ายมาที่ฝาหลังจะมองเห็นเป็นรูปแบบนี้ที่จอหลังของเรานะครับเราต้องทำใจให้ได้ที่จะรับมันแล้วเราต้องให้นึกได้ว่าข้างในเนี่ยมันคือไปทับแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องจินตนาการเยอะๆซึ่งเดี๋ยวอาจารย์วันนี้จะบอกวิธีการทำ Channel Mixer อันนี้ใช่ครับใช่ครับแจ๋วเลยวิธีการเราคือเราเลือกที่ Channel Mixer นะคะใน Channel Mixer เนี่ยมันจะมี RGB อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นการถ่ายอันเนี้ยเราจะไม่ปรับกล้องไปที่ Black and White แต่เราจะปรับกล้องไปที่ RGB เสมอเพื่อจะมาปรับตรงนี้ได้เพราะนั่นพอเลือกปุ๊บก็คือ RGB ธรรมดา R มัน100เราเลือก R เป็น0 Red เป็น0และปรับที่ Blue ให้เป็น100เราจะไม่ไปยุ่งกับ Green แต่เราจะรุ่งเฉพาะ R กับ Blue เท่านั้นนะฮะในอันแรกในขั้นแรกเลือก Channel Mixer เสร็จปุ๊บให้ R เลือกเป็น0และ Blue เป็น100ในช่องของ Channel Output ก็คือ Red เสร็จแล้วเข้าไปที่ Channel Output ของ Blue เราเลือกคำว่าให้เป็น R เป็นร้อยและ Blue เป็น0คือกลับเท่านั้นเองกลับเลขเท่านั้นเองเพราะนั้นเวลากลับแล้วสีก็จะเป็นแบบทำนองนี้นะคะสุดท้ายมันจะออกมาเป็นผลเป็นแบบนี้นะคะเป็นผลแบบนี้ก็คือประมาณหนึ่งเนื่องจากเจกวอนเป็นสีส้มนะคะก็จะประมาณหนึ่งเสร็จแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ใบไม้ก็อยู่ที่เนี่ยนะคะเราก็จะมาจะเข้าไปทำอีกก็คือการเอาสองรูปมารวมกันรูปหนึ่งเปิดเมื่อกี้นี่คือรูปเมื่อกี้แล้วนี่คือรูปที่สองเข้าไปเปิดใหม่เอาไฟล์ที่เราทำเสร็จเมื่อกี้เข้าไปเปิดใหม่ในรอไฟล์หรือ Photoshop ก็ได้แล้วดึงเฉพาะไม่สนใจอื่นๆดึงเฉพาะสีส้มแล้วเอาสองไฟล์มาซ้อนเลเยอร์บนและล่างนะคะแล้วเราก็จะได้เราก็จะได้จีวอนเป็นสีส้มไม่ใช่สีเหลืองใช่ไหมคะนะ
มันก็เป็นสีส้มไปมันก็จะได้เป็นมันจะไม่ได้เป็นสีเหลืองมันจะเป็นสีส้มไปนะคะทีนี้อยู่ที่เราชอบแบบไหนเราชอบสีส้มก็ได้แบบนี้นะคะแล้วก็สีเหลืองก็ชอบแบบนี้ชอบสีกากก็ได้อีกแบบนึงโดยไม่ใช้วิธีการคือระบายสีไปแต่ละองค์ด้วยแปลงนะคะระบายแต่ละองค์เอาแต่จีวรในนี้มี108องค์ก็ระบายไปเรื่อยๆวันนี้ก็ต้องนั่งระบายไปใช่เยี่ยมมากเลยครับคนทำคนแรกคือคุณวรนันท์คือเราลงรู้วิธีแต่เราขี้เกียจให้เขาทำไปก่อนเยี่ยมมากเลยพอเสร็จแล้วมาตอนนี้ด้วย Photoshop ตัวใหม่สีที่ได้อ่ะทั้งแน่นทั้งเนียนทั้งโอ้ยเนียบมากเลยอ่ะเฉพาะ Photoshop ตัวใหม่นะมาทำใหม่นะเอาฟิล์มเก่ามาทำใหม่เป็นศาสตร์ของการถ่ายภาพบวกกับการระบายโดยใช้ปากกาวาคอมก็คือค่อยๆแต่งทีละองค์ตอนแรกเป็นการฝึกสมาธิของผมเลยคือเราต้องค่อยๆระบายทีละองค์ห้ามเกินจากจีวรนะครับระบายจนครบเสร็จปั๊บเราค่อยจะเปลี่ยนสีอะไรอย่างนี้คือค่อยๆฝึกคือมันสนุกดีเหมือนกับฝึกสมาธิคือคุณวานันเนี่ยเขาไม่ถนัด Photoshop วิธีการทำพวกนี้แล้วตอนนั้นยังใช้วาคอมไม่ถนัดคอมพิวเตอร์ก็ไม่ถนัดเราก็ต้องหาวิธีการสอนคนอ่ะเราจะไปสอนเขาเอาของให้เขาแล้วก็เครื่องมือให้เขาแล้วทำให้ดูหน่อยนึงแล้วก็ความพยายามอยู่ที่ไหนก็ความสำเร็จอยู่ที่นั่นก็แล้วแต่เขานี่น่ารักมากเลยครับทั้งสองท่านคืออาจารย์ท่านหนึ่งถ่ายอาจารย์วันนี้ช่วยดูเรื่องโปรเซสหมายความว่าไม่ทำให้นะอ๋อไม่ได้อ๋อหมายความว่าทำเองอ๋ออาจารย์วันนั้นต้องทำเองนะอ๋อเราไม่เคยทำร่วมกันอ่ะอ๋อครับไม่ได้ของใครของมันเหนื่อยมีแต่ละคนเหมือนกันไม่เหมือนกันครับแต่นี้นิดนึงนะครับพี่ป๊อกครับผมจริงๆมาถึงตรงเนี้ยมันได้อะไรเยอะแยะมากมายอย่างน้องสุภชิราก็บอกว่าดูแล้วชอบมากสร้างไอเดียได้เพียบเลยถูกครับจริงๆแล้วเป็นไอเดียมากอยากจะคุยตรงนี้ให้หลายๆคนฟังนิดนึงนะครับครับสังเกตไหมครับว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยไม่มีขอบเขตอะไรเลยในการถ่ายภาพแล้วก็ทำภาพไม่ได้คือเป็นเหมือนกับเป็นคนชอบทดลองอ่ะเป็นมาสเตอร์ที่แบบว่าต้องลองอันนู้นลองอันนี้ไปเรื่อยๆเราจะไม่มีคำว่าดิจิตอลฟิล์มเป็นขอบเขตเอ้ยฟิล์มต้องทำอย่างนี้อันนี้นี่หรือเรื่องการจบหลังกล้องการโปรเซสคือทำได้ทุกอย่างมันไม่มีขอบเขตแดนอ่ะครับใช่แล้วก็ดูอันนี้สังเกตส่วนตัวนะครับคืออาจารย์ติ๋มเนี่ยเวลาแกพูดถึงการ process เนี่ยดวงตาจะเปล่งประกายมากเลยแล้วก็น้ำเสียงก็จะเป็น ใช่ไหมครับรู้สึกใช่ไหมแบบว่ามันสนุกนี่แหละมันอินเนอร์มันออกมาจากที่เมื่อกี้เราฟังเราก็รู้ย้อนกลับไปดูก็ได้ครับจะแบบว่าพอตอนถ่ายก็อาจารย์วรนันท์ก็จะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่พอตอน process นี่แบบว่าฉันเอง ใช่ไหมครับพี่ติ๋มสนุกกับตรงนี้โอเคขอบคุณมากครับวันนี้น้องๆ น่าจะแบบว่าได้เหมือนมีผู้ใหญ่เนาะมาว่าแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวหรอกที่จะเดินไปข้างหน้ามันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องอะไรบางคนบอกว่าไปยึดติดกับต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเลยสองคนนี้นี่แบบแหกทุกคนเลยแหกทุกคนเลยโอเคครับขอบคุณครับอันนี้เราทำถึงมือถือนะมือถือเราก็ทำอินฟราเรดได้ตะกี้คุณขาวถามตอนแรกๆไปทำอินฟราเรดกล้องตัวหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับคือผมส่งไปทำเมืองนอกคือผมเป็นคนชอบลองของเสร็จแล้วตอนหลังก็ลดลงมาได้ 8,000 แล้วก็เอาตัวที่ทำเมืองนอก 8,000 มาให้ช่างเมืองไทยเปิดดูว่าเขาทำอะไรปรากฏว่าเขาใส่เยลาตินฟิลเตอร์มาการใส่เยลาตินฟิลเตอร์ก็คือใส่พวกพลาสติกรูปมันจะไม่ใสพอเราเรียนรู้ป๊อปเนี่ยก็ให้ช่างเนี่ยเอาฟิลเตอร์กระจกใส่มันถึงจะใสเพราะว่าพลาสติกยังไงก็ไม่ใสพลาสติกมันไม่ใสแล้วไม่เยลาตินฟิลเตอร์ก็ยังไม่ใสมันไม่ใสนอกจากไม่ใสแล้วเนี่ยพอเกิดความร้อนในกล้องปุ๊บเนี่ยใช้นานๆเนี่ยมันเป็นบับเบิ้ลโอ้เป็นฟองใช่มันจะติดความร้อนจะความร้อนของ CD มันจะทำให้มันติดเข้าไปด้วยครับคือถ้ากระจกเนี่ยมันจะไม่มีการยืดขยายตัวนะครับคือไอ้พวกนี้ผมต้องลองของแล้วก็ยอมเสียกล้องตัวแรกช่างจะตกใจมากผมเอา 5D ไปทำก็บอกคนแรกเลย 6D ก็คนแรกเลยบอกก็ผมอยากจะลองคือถ้าเราไม่ลองมันก็ไม่รู้ไงคืออยากจะลองคือความรู้มันไม่สุดเพราะฉะนั้นถ้าดูไปแล้วเนี่ยเราพอทำได้อะไรเนี่ยเราจะลุยอ่ะเพราะเราอยู่กับมันอ่ะ
เราจะยอมลงทุนเราไม่แบบที่เหนียวอะไรก็ไม่เอาผมกลับเข้าไปดูในรูปที่มาให้พวกเราดู60กว่ารูปเนี่ยมีตั้งแต่ G2 G12 20D 30D 5D Mark 1 Mark 2 Mark 3รวมถึง Mark 4ไม่ได้ทำเพราะกะว่าจะใช้ USR และ RP ทำละตัวต่อไปที่จะทำนะครับก็คือ R แล้วไม่ก็ RP เพราะตอนนี้ใช้ R5 อยู่ครับอันนี้หนึ่งเนื่องจากว่าเรามีเทคโนโลยีใหม่ในการเป็น Sky Replacement ของ Photoshop ตัวใหม่เราก็ Sky Replacement ได้นะเนี่ยนี่ลองเลยนี่ก็ออกมาแบบนี้ค่ะล่าสุดเลยเปิดได้ล่าสุดอ่ะล่าสุดฟ้าล่าสุดนี่นี่ของ Photoshop นะฮะนี่จัดเดือนที่แล้วอาจารย์ติ๋มจัดเลยแต่จริงอาจารย์ติ๋มต้องอย่างนี้นะที่ผมแนะนำว่าอาจารย์มรณานเนี่ยก็ถ่ายฟ้าสวยๆไว้เยอะมากเลยผมเคยไปนั่งฟังแกพูดเอาของแกโหลดใส่เข้าเลยครับอาจารย์ติ๋มเราไม่ใช้ไฟล์ใครไฟล์มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยงเลยท้องฟ้าผมขนาดนั้นเลยไม่ได้ผมถอดตั้งแต่ท้องฟ้าเป็นแบงก็คือผมเวลาขึ้นเครื่องบินผมเนี่ยบอกว่านั่งเบอร์60 62เนี่ยก็อย่าเก็บท้องฟ้ามาเยอะมากท้องฟ้าใช่ใช่ผมเห็นมีทั้งเมืองนอกเมืองไทยมีหมดเราจะไม่ยึดไฟล์ขายไฟล์กันค่ะไม่เคยใช้เราไม่เอาเลยเพราะว่าไฟล์ท้องฟ้าของเขากับท้องฟ้าของวันนี้ก็คนลองท้องฟ้าบางทีเขาถ่ายบางทีของเราก็ไม่ถ่ายแล้วบางทีจังหวะนั้นมุมนั้นมันก็ไปแล้วอ่ะไม่เรียกใครอ่ะไม่เรียกโดยเฉพาะยิ่งถ่ายสัตว์ไม่เรียกใครเด็ดขาดโอ้โหอาจารย์วันนั้นเป็นผมขายนะอาจารย์วันนั้นผมขายถึงชอบเกมอาจารย์เรามีรูปอีกเยอะเลยอาจารย์นะครับก็คือเราจะเอากล้องทั้งsingle lens digital กับ mirror lens นะมาทำเป็นเรียกว่า picture style NIR นะครับตอนนี้จะให้พี่ป๊อกจะขอบคุณคนที่คิดใช่ก็ต้องคือผมอ่ะตั้งแต่ได้เจออาจารย์วรนันท์แล้วก็ได้รู้ถึงเรื่องของpicture style NIR คำหนึ่งที่ผมเคยได้ยินอาจารย์วรนันท์เบบรรยายทุกครั้งเลยนะครับผมจะได้ยินคนที่เป็นผู้สร้างpicture style ตัวเนี้ยคือคุณต๋ำผมได้ยินชื่อมาตลอดแต่คราวนี้ผมไม่เคยเจอคุณต๋ำสักทีวันหนึ่งมีโอกาสได้ไปทำเซอร์วิส CPS ที่อมรินทร์ปรินติ้งนะครับทาง Canon เราไปทำเซอร์วิสกล้องภาพนิ่งของอมรินทร์ก็เจอคุณต๋ำตัวจริงเนี่ยฮะคนนี้แหละคือบุคคลที่ทำเรื่อง picture style ที่เป็น NIR ผมก็เลยคุยได้มีโอกาสคุยกับคุณต๋ำก็ได้รู้ว่าคุณต๋ำเนี่ยทำหน้าที่เป็น Color Retouch Specialist อยู่ที่โรงพิมพ์ของ Amarin Printing ก็เลยเข้าใจแล้วว่าเขาอ่ะมีทักษะความรู้ในเรื่องของการแก้สีรวมถึงดูเรื่อง Color Process ของการทำไฟล์เพราะนั้นเขาก็เลยใช้เทคนิคของตัว Picture Style มาแก้ทำให้เกิด Picture Style ที่เป็น NIR ตอนนี้เกิดขึ้นได้นั่นหมายความว่ากล้องดิจิตอลที่มีอยู่ในมือของทุกคนที่เป็นของ Canon นะครับที่ลง Picture Style ได้เนี่ยก็สามารถที่จะทำคาแรคเตอร์ที่เป็นinference ได้นะครับสามารถมาดาวน์โหลดตัว Picture Style inference ได้ที่สำนักงานใหญ่ของ Canon นะครับถ้ามีโอกาสเรียนเชิญนะครับอันนี้คืออยากจะขอบคุณผมพอดีผมไม่ได้ยินเสียงพี่หาวครับโทษทีแป๊บนึงนะเสียงหายหมดแล้วเราก็หายไม่พี่หาวปิดอยู่ครับโอเคครับโอเคฮะโทษครับโอเคโทษทีอันนี้หมายถึงว่าถ้าอยากจะได้ picture style ที่คุณตั้มทำอันนี้เราเอากล้องไปให้ที่ศูนย์บริการถูกต้องครับยินดีฮะสาธรทำใช่ครับคือทางผมเองเนี่ยต้องบอกว่าขออนุญาตคุณต๋ำแล้วคุณต๋ำบอกว่าคุณต๋ำอ่ะให้ Canon ดูแลบริหารจัดการตัวpicture style ตัวนี้เลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนใจกว้างมากแล้วก็ต้องขอบคุณอย่างมากนะครับคุณต๋ำที่อุตส่าห์ทำเทคโนโลยีการทำให้เกิด picture style ที่เป็น NIR โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปยุ่งยากเกี่ยวกับการใส่ฟิลเตอร์ที่หน้าเซนเซอร์แล้วก็สามารถที่จะถ่ายอินฟราเรดได้จังหวะไหนก็ได้แล้วก็กลับมาถ่ายเป็นปกติได้ตลอดโดยการแค่เปลี่ยน picture style เท่านั้นเองซึ่งอันเนี้ยครั้งแรกที่ผมได้รู้จากอาจารย์วรนันท์ก็โอ้โหเป็นเรื่องที่รู้สึกแปลกประหลาดเพราะว่าเท่าที่ฟังมาตั้งแต่ต้นเห็นไหมครับความยากลำบากในการที่จะทำ
ภาพที่เกิดเป็นอินฟราเรดเนี่ยมันใช้ทักษะแล้วก็ต้องใช้ความรู้ในการถ่ายภาพเป็นอย่างมากถึงจะเกิดอินฟราเรดขึ้นได้นี่แหละครับงั้นในพาร์ทของผมก็คงจะต้องขอบคุณคุณต่ำเป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะให้อาจารย์วรนันท์เล่าถึงการใช้ Picture Style NIR ในกล้องของ Canon ว่าทำยังไงให้เกิดขอเสริมตรงนี้นิดนึงก็คือว่าไปกับโฟไม่ไปคือเรื่องการได้ตัวนี้เราได้มานานแล้วแล้วก็คนเมืองนอกก็อยากได้แต่ว่าเราก็ไม่ให้พิกเจอร์สไตล์ตัวนี้เป็นพิกเจอร์สไตล์ตัวนี้เราไม่ให้ถ้าจะเอาก็อยากให้มาเอาที่คุณต่ำแต่ถ้าคุณต่ำมอบให้ Canon ก็โอเคถ้ามาโหลดที่เราก็ยังไม่ให้โหลดเราจะให้โหลดที่ Canon เพื่อที่จะรักษาลิขสิทธิ์ตรงนี้ให้มันอยู่กับที่จะได้รู้ว่าใครมาใครไปนะเพราะเราสองคนไม่ได้ทำมาหากินกับมันเรื่องกล้องนี่เราไม่ได้ทำมาหากินมันเลยเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้เกียรติกับคนที่เขาคิดด้วยครับนะขอบคุณมากครับครับ okay. ก็ผมเองก็ต้องขอบคุณคุณต๋ำอย่างยิ่งเพราะว่าเวลาไปเมืองนอกเวลาไปถ่ายกับเพื่อนต่างชาติเนี่ยเขารู้สึกอิจฉาประเทศไทย คือว่าทำไมกล้องคุณถ่ายมาเป็นแบบนี้เราก็บอกไม่ใช่ผมเป็นคนคิดก็คือคุณต๋ำซึ่งเมื่อก่อนได้เคยออกไปบรรยายของ Canon ด้วยกันที่ต่างประเทศเขาไปแสดงภาพด้วยที่โปรเซสถ่ายเป็นภาพบุคคลเห็นแล้วชอบแล้วก็ทาง Canon กับผมก็ขออนุญาตเขาใช้เขาก็เป็นคนใจดีมากใจดีจริงถ้าเป็นคนอื่นนี่เขาต้องคิดค่าคิดนี่ไปหมดไปหลายตังค์ใช่ครับแล้วเขาให้เราฟรีๆไม่ได้คิดมูลค่าเลยก็คือต้องขอบคุณณที่นี้นะครับแล้วก็พอตะกี้เราพูดถึงพาร์ทที่1ก็ต้องเป็นฟิลเตอร์ใส่พาร์ทที่2 LCD ใส่ก็ต้องเสียกล้องไปตัวหนึ่งแต่พาร์ทนี้เนี่ยเป็นแค่ใส่พิกเจอร์สไตล์ในช่องที่ว่าง1 2 3นะครับทำให้กล้องตัวเดียวเราสามารถถ่ายได้2เรื่องนะครับเริ่มจากรูปแรกจะให้ดูว่าก่อนจะไปนั้นอยากให้ทุกคนฟังนะคะให้ถ่ายมันผลชดแสดงออกที่ JPEG นะคะให้ถ่ายทั้งรอไฟล์และก็ถ่ายทั้ง JPEG คู่กันรอไฟล์และ JPEG คู่กันเราจะได้ภาพสีและรอและภาพอินฟราเรดในช็อตเดียวกันจะซ้อนจะทำอะไรเหมือนกับภาพพระในวัดนั้นก็จะง่ายนะวันนี้ส่วนนั้นวันนี้จะทำทุกอย่างให้เสร็จที่พื้นที่แล้วเราซ้อนจะทำนิดเดียวจะไม่ทำเยอะแยะเพราะนั้นถ้าเป็นเฟรมเดียวกันแล้วเนี่ยมันจะจบแต่ถ้าใครลืมก็สามารถจะเอารอไฟล์เข้าไปแต่งในขอกล้องได้เพื่อเลือกพิกเจอร์สไตล์ที่เป็น NIR ตัวนี้ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ที่ผมอยากจะให้พี่พ็อกเปิดโปรแกรมให้กับผู้ท่านผู้ชมดูว่าเวลาเราใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่โหมดอ๋อฮะอย่างนี้ฮะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ Naturalผมขออนุญาตนิดนึงนะครับอันนี้ผมเปิดจากกล้องตัว EOSR5 นะฮะแล้วก็ Picture Style ของผมตอนนี้เนี่ยให้ดูว่าอยู่ช่องไหนค่ะเนี่ยฮะ Picture Style ของผมตอนนี้อยู่ที่ Neutral คราวนี้ผมขออนุญาตเลื่อนไปดูนะฮะเป็น Fightful แล้วก็ Monochrome ตอนนี้ผมใส่ Picture Style NIR ไว้ที่ Number ที่1เห็นไหมครับอันนี้คือ Picture Style NIR ที่คุณต่ำทำมาให้พอผมใส่มาปั๊บสิ่งที่ได้ก็คือใบไม้สีเขียววัตถุสีเขียวที่โดนแสงก็จะเกิดความเป็นสีขาวเกิดขึ้นอันนี้แหละครับลองย้อนกลับไปทีนะแล้วคราวนี้ผมสามารถที่จะเลือกย้อนกลับไปใหม่ได้นะครับกลับมาที่ Faithful ผมก็กลับมาถ่ายเป็นปกติได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่สะดวกแล้วก็ชาวต่างชาติอิจฉาท่านอาจารย์วรนันท์ที่เวลาไปถ่ายภาพที่เมืองนอกครับครับมันมีความสะดวกอย่างมากเขาจะดูแปลกแล้วก็สามารถจะได้รูปลองเปิดดูรูปนะคืออย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับรูปนี้ใครมาเลื่อนจอเขาล่ะผมปิดนิดนึงครับเดี๋ยวอันนี้เป็นจอของอาจารย์วันนี้แล้วฮะรูปนี้จะเห็นว่าตะกี้ที่
จารย์วันนี้ว่าในกล้องเราต้องเปิดออโต้ไวเบลานนะครับอย่าไปเปิดเป็นแบ็คแอนด์ไวหรือว่าอะไรพอเราเปิดออโต้ไวเบลานเกิดสิ่งที่เกิดอะไรขึ้นนี่ถ่ายที่ปากปะพัทลุงเจนว่ารูปที่เป็น raw file บวก jpeg ต้องเปิด2อย่างนะครับถ้าเราเปิด raw แล้วเราเปิด nar มันเห็นตอนถ่ายแต่รูปมันไม่ได้ออก nar จริงครับมันจะออกเป็นสีแบบนี้มาอีกรูปหนึ่งพอเราเปิด raw บวก jpeg นะฮะรูป jpeg เป็นแบบนี้ jpeg จะได้สำเร็จมาเลยใช่ครับครับเรากดชัตเตอร์ครั้งหนึ่งจะได้2รูปในกล้องนะครับ raw เป็นสี jpeg ก็จะเป็นแบบนี้เป็น picture style nar ใช่ครับมันจะมองเห็นจากตอนที่ฝาหลังจะเป็นสีนี้โอ้สะดวกมากใช่ครับมันจะรู้เลยว่ารูปสีเราก็รู้อยู่แล้วคือสีเป็นต้นข้าวสีเขียวแล้วชาวบ้านที่ปากปะจะได้ดูว่าเห็นว่าเวลาเรากดชัตเตอร์ทิ้งได้2อย่างเลยจะทำให้สนุกมากแต่ว่าคุณต้องเตรียมเมมโมรี่เยอะหน่อยเพราะมันจะสนุกในการถ่ายแล้วมันจะเปลี่ยนแต่ว่าก็สนุกก็คือได้2อย่างนะครับหลังจากนั้นรูปนี้ผมใช้ 6D นะครับก็ 6Dใช้ picture style นะซื้อ 6D ใหม่ๆก็ไปบาหลีเลยก็คือถ่ายมาเห็นไหมก็คือที่บาหลีน้ำใสมากนะครับครับอันนี้ไม่ใช่นี่แซมโพนาโทษทีแซมโพนาน้ำใสมาเลเซียมาเลเซียก็คือเห็นแซมโพนาเห็นเสื้อของเด็กสีสันของเด็กไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเฉพาะใบไม้สีเขียวน้ำสีฟ้าก็ยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะครับและอันนี้แซมโพนาจะเห็นว่าก็คือคนไทยชอบไปดำน้ำสิปรันจะเห็นว่าหญ้าทะเลนะครับที่เป็นสีเขียวจะเป็นสีเขียวเนี่ยเมื่อใช้ raw picture style NIR เนี่ยมันจะออกเทาๆนิดหนึ่งแล้วชีวิตเด็กเนี่ยเด็กชาวบ้านที่เขาพายเรือจะเห็นว่าน้ำใสมากมองเห็นสาหร่ายทะเลในทะเลสวยมากครับเนี่ยตรงนี้ผมก็จะดูว่าถ้าเรายิ่งอยู่ใกล้นะครับผมใช้เลนส์2405กับ 6D ครับ2405กับ 6D เกิดอะไรขึ้นจะเห็นว่าสีของสาหร่ายกับบ้านหลังเล็กทางซ้ายมือสวยมากนะครับแล้วก็รอจังหวะเด็กที่เข้ามาขอของกินเรานะครับเราก็ถ่ายมาแล้วก็คือรูปสีมันก็จะเห็นสาหร่ายเขียวๆแต่ผมก็ชอบอย่างนี้เพราะมันจะลักษณะเหมือนกับภาพวาดมากกว่าครับคือมันดูได้อารมณ์เหมือนภาพวาดคือไม่ได้เหมือนจริงซะทีเดียวใช่แล้วก็ในพาร์ทสุดท้ายเดี๋ยวก่อนจะจบเนี่ยมันจะมีว่ากรณีที่เราถ่ายงี้มันไม่ดีไงแล้วค่อยกลับเป็นขาวดำในคอมพิวเตอร์อีกทีคือเอารูปที่ NIR ที่เป็นพาร์ทเนี่ยมากลับขาวดำนะครับต่อเวลาถ่ายดอกไม้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ถ่ายที่สวนสิริกิติ์นะคะตรงจตุจักรนะคะไปตอนช่วงที่เขามีงานเขาจะจัดสวยมากเขาจะสวยทําสวยจริงๆนะนะรูปหนึ่งก็เป็นสีเขียวสีเขียวดอกไม้สีนี้นะและรูปนี้ก็คือรูปที่ได้แต่เฉพาะสีแดงๆจริงๆและทุกอย่างเป็นสีออกนั้นหมดก็ทําให้ภาพมันเป็นดอกไม้ของเราก็จะสวยไปอีกแบบนึงกับทุ่งอันนี้นะคะครับน่าจะเป็นลักษณะที่ชอบถ่ายนั้นเราไม่ต้องไปไกลก็ได้อยู่แถวบ้านเราก็สวยได้เหมือนกันเห็นคุณสุขสันต์ถามมาโดยเฉพาะลูกที่รับปริญญาเนี่ยไปที่สวนสิริกิติ์มากๆเลยเพราะว่าผมเพิ่งพาหลานไปถ่ายที่บริเวณนี้ขออนุญาตเข้าไปก่อนนะครับที่สวนสิริกิติ์ตรงข้างจตุจักรเนี่ยคือเดินได้ทั่วแล้วก็ต้นไผ่สวยมากนะครับก็คือจะทำให้เวลารับปริญญาไม่ต้องไปไกลแล้วก็ขอบอกเขายินดีมากที่สวนสิริกิติ์แล้วก็คุยของสีแดงด้วยสีแดงครับพระจอมเกล้าคุยสีแดงสวยมากแล้วก็มาถ่ายที่สวนนี่ยิ่งสวยครับผมพาหลานไปถ่ายมันครับรูปนี้อย่างเช่นตัว picture style NIR นี่ผมถ่ายทุกอย่างนะครับก็คือถ่ายทั้งดอกไม้ดอกดีดอกบัวนะครับจะเห็นว่ารูปนี้พวกเราดูให้ดีว่าถ่ายบัวหลวงนะครับกับใบของดอกบัวหลวงนะครับจะเห็นว่าใบบัวหลวงเนี่ยมันเป็นสีเขียวจริงแต่ตัวนี้เป็นสีเขียวทึบสีเขียวทึบมันจะไม่ค่อยสะท้อนแสงนะครับแล้วเป็นสีที่แน่นแล้วใบไม่มันมันเป็นด้านนะครับจากนี้ดอกดูเหมือนเพนติ้งเลยใช่ครับดูรูปต่อไป
รูปนี้เป็นบัวสายตะกี้นี่เป็นบัวหลวงบัวสายเนี่ยผิวมันจะมันผิวของใบจะมันมันจะทำให้สะท้อนความดําแวววาวขึ้นมาจากใบนะครับเห็นว่านี่คือบัวสายโดยใช้ Picture Style NIR นี่คือ JPEG แต่ไฟล์รอเนี่ยใบสีเขียวนะครับสีเขียวปกติใช่ครับสีปกติรูปนี้ถ่ายที่กุยบุรีนะครับช้างเวลาเราขึ้นไปที่นั่งร้านชั้น2ดูเนี่ยช้างออกมากินหญ้าเยอะมากคือกินโป่งหญ้าเนี่ยพอเราใช้ Picture Style NIR อย่างเงี้ยมันสวยมากก็คือเห็นช้างออกมาเป็นฝูงใหญ่มากทีนึง20 30เชือกจะเห็นเลยอาจารย์วันนั้นรอนานมั้ยครับเนี่ยกว่าจะครบก็เราต้องไปแต่เช้านิดนึงเราไปหลายเที่ยวเหมือนกันคือไปหลายเที่ยวบางทีก็ไปค้างข้างไหนครับโหมาเยอะอย่างนี้นี่ใช่เหมือนนัดกันมาใช่แต่ถ้าเราพอเราอยู่ชั้น2เนี่ยข้อดีคือมันจะแยกแยะระหว่างช้างออกไปมากินโป่งแล้วก็สาดแล้วก็ตรงนั้นเป็นที่เห็นขาวๆนี่เป็นหญ้าหญ้าเขียวๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวละมั่งที่กำลังจะสูญพันธุ์นะครับเป็นสัตว์สงวนนะครับมันจะพวกเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าโทนสีน้ำตาลโทนสีแดงเนี่ยมันจะเหมาะกับสีอินฟราเรดมากมันจะชัดเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะอย่างพวกสัตว์ที่เป็นลูกตาแดงๆจะเหมาะมากและรูปนี้จะเห็นว่าเข้ามากินหญ้าแล้วต้นไม้ข้างหลังถ้าเราคิดถึงต้นไม้ข้างหลังเป็นสีเขียวปั๊บมันจะมาแย่งความเด่นของตัวละมั่ง2ตัวแต่แล้วก็เปิดเป็น NIR ไปเลยโดดเด่นเลยครับผมจะทำให้ตัวละมั่งเด่นขึ้นมาครับโอ้รูปนี้สวยอันนี้ก็เป็นจังหวะของการถ่ายด้วย NIR ตัวนี้นะคะเปิดว่าเสือเนี่ยถูกกว่า NIR จริงๆเสือตัวนี้ถูกเยอะมากเลยแล้วก็สวยแล้วรอจังหวะที่แลบลิ้นนะฮะแล้วเราถ่ายเนี่ยเราไม่ถ่ายแค่รูปเดียวหรอกเราถ่ายเยอะแล้วเราก็พอดีช่วงนั้นมันมีดอกหญ้าขึ้นเป็นสีเหลืองๆเห็นไหมคะสวยมันก็ทำให้มันรูปมันดูดีแล้วนั้นแล้วก็ดูสวยแล้วก็แปะแล้วอยู่ที่องค์ประกอบเราก็เหมือนนั่งอยู่ในที่นุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีน่ารักแต่ว่ามันดุ อีกอันนึงเนี่ยที่เราจะไปคือที่เขาเขียวกันเนี่ยค่ะที่แนะนำมันคือมาดากัสการ์นะไม่ต้องไปถึงอยู่เขาเขียวนี่แหละเราก็จะได้ตัวลีเมอร์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 นี่ตาแดงจับเลยเพราะฉะนั้นตาแดงของมันเนี่ยอ๋อเนี่ยฮะที่ว่าใช่แดงๆใช่ครับใช่ตาจะแดงจัดเอเนอาจะถูกกับตาสัตว์มากเพราะฉะนั้นมันก็จะสวยพิเศษครับตาจะแดงเป็นพิเศษขึ้นมาเราอาจจะบางครั้งในคอมพิวเตอร์อาจจะต้องลดแดงนิดหนึ่งนะครับครับลดได้ค่ะคือสีไหนที่ผิดหรือผิดปกติเนี่ยเราใช้ Photoshop ช่วยได้เพราะมันมีสีให้เราอันนี้ผมเพิ่งถ่ายสดๆร้อนๆด้วย R5 นะครับก็คือพอ R5 R6 ผมตอนแรกยืมแบบ Canon ไปผมก็ใส่ Picture Style ทันที แล้วก็อันนี้คือลิงเสนนะครับซึ่งลิงของบ้านเราสวยมากไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นฮอกไกโดนะครับดูที่เพชรบุรีมีเยอะเลย500กว่าตัวและอย่างนี้คุณป๊อกดูแล้วเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ฮะผมขออนุญาตเดาว่าตัวผู้ผมเห็นอะไรบางอย่างนี่อันนี้แหละเป็นจุดเด่นของ NIR Picture Style ของเราคือนอกจากหน้าแดงไอ้ตรงอันทะนี่ก็จะเป็นสีแดงด้วยใช่ไหมมันก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อนี่คือผมก็ตอนถ่ายก็ไม่ได้ตั้งใจเนี้ยนี่คือรู้สึกเลน100-400นะครับถ่ายไปที่ต้นข้างหลังเป็นต้นไม้ข้างหลังปีนต้นไม้อยู่ครับนี่เป็นอีกรูปหนึ่งที่เราใช้ Picture Style NIR นะครับไปถ่ายที่ฟาร์มผีเสื้อที่ปีนังนะครับรูปนี้เห็นว่าใบไม้เปลี่ยนสีหมดนะครับยกเว้นผีเสื้อตัวผู้ตัวไหนตัวผู้ตัวล่างตัวล่างตัวผู้ใช่ครับตัวล่างสีจะสวยกว่านะครับตัวเมียจะตัวบนนี่เป็นการผสมพันธุ์ผีเสื้อในสวนนะครับเราก็อาจจะใช้เลนส์ซึ่งตัวใหม่อย่างเช่น600 800นี่จะเหมาะอย่างยิ่งเลยF11 นี่ถ่ายตัวนี้สบายนะครับรูปนี้ก็ไปถ่ายต้นไม้ยักษ์ที่ป๊อกไปเที่ยวมาอย่างจันทบุรีที่กาญจนบุรีอยู่ในกองการสัตว์ของกาญจนบุรีนะครับเราไปจากกรุงเทพเนี่ยที่นี่
พอเราไปถึงเห็นเป็นคอกที่เขาเลี้ยงมานะฮะแล้วก็พิกอัพสีเหลืองมันสีทุกสีเป็นไงโทนเดียวกันมันเดียวแมทกับNAR ผมจอดลงไปถ่ายเห็นว่าหญ้าข้างล่างที่เป็นสีเขียวก็จะเป็นสีขาวทำให้พิกอัพเก่าเนี่ยมันดูสวยขึ้นมาจริงๆแล้วมันเก่ามากจะดูจากตำแหน่งของรถอะไรทุกอย่างครับม้าก็สีแดงก็เด่นขึ้นมาใช่ครับครับตัวนี้ก็เป็น 5D Mark IV นะครับจะให้ดูว่านกกระแตแต้แรดนะครับตาแดงเลยใช่ครับมันทั้งตาทั้งปากเนี่ยจะเข้ากับ NAR และไปข้างล่างกำลังคุมลูกอยู่เราไปถ่ายเนี่ยมันกลัวมันปกป้องลูกเห็นไหมให้อยู่ระหว่างขาเลยรูปนี้ต้องใช้เลนยาวนิดหนึ่งโดยเพราะเลนถ้าตัวออกใหม่800พอดีแล้วตัวนี้มุมใกล้เคียงกันที่800มิล f11 นะครับซึ่งผมดูแล้วราคาไม่แพงมันจะเหมาะมากครับตะกี้คุณสุรกิจใช่ไหมครับมาลงอาจารย์สุกิจมาลงได้ที่แคนนอนอย่างเดียวครับเพราะว่าคนคุณต๋ําที่เขาเขียนมาเขาทำเขียนในแคนนอนอย่างเดียวคือตัวอื่นยังไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่ใช้พิกเซอร์ตา NAR นะผมถ่ายที่เพชรบุรีจะเห็นว่าพวกเราเป็นว่าเป็นไงอีกาเลยใช่ไหมดูแม่ตัวเล็กกว่าลูกใช่ครับก็คือตอนที่ผมไปถ่ายจับคานะครับสีเขียวก็เหลือไปเห็นตัวนี้ว่าเอ๊ะทำไมลูกตัวใหญ่กับแม่มันแทบจะกินแม่ลงทั้งตัวได้คือปากมันอ้าคือเหยี่ยวคุดคูนะครับเหยี่ยวคุดคูคือออกไข่ให้เอี้ยงนกเอี้ยงฟักเสร็จแล้วนกเอี้ยงก็นึกว่าลูกตัวเองก็เลี้ยงจนกระทั่งใหญ่แล้วก็มันจะร้องเสียงดังมากโอ้โหผมเห็นผมไปคราวนี้ผมรำลึกถึงพระคุณแม่เด็ดขาดเลยเพราะว่าแม่เหนื่อยมากได้หนอนมายังไม่ทันไรต้องป้อนเข้าปากฉันกินเสร็จก็ร้องอยู่ด้วยนั่นแหละคือแบบว่าแม่ต้องพยายามหาหนอนรอบกายก็ต้องป้อนอีกป้อนแทบตายนี่จังหวะดีมากอาจารย์วันนั้นครับคือก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่ลูกของเขาเองไอเดียก็คือกิ๊บครูเนี่ยมันขี้เกียจสร้างรังมันก็ให้เขาสร้างรังแล้วก็ไปอาศัยรังของเขาพอใช้อาศัยรังของเขาเสร็จปุ๊บก็เคลียร์ไข่เขาทิ้งเอาไข่ตัวเองไปวางแทนครับอันนี้มาถึงก็ไม่รู้ไข่ใครก็เลี้ยงไปเรื่อยเลยจนทั้งโตเป็นลูกยักษ์เนี่ยแล้วบอกว่านกเอี้ยงก็น่ารักมากแล้วก็ถ้าเจอนกขุดคูจะตีไม่ได้แล้วคุณพี่ป๊อกจะเห็นว่าเป็นแค่หญ้าเนี่ยที่เป็นสีเขียวที่ไม่ตวนเลยเน้นไปเห็นให้ตัวแบบเด่นเดี่ยวขุดคูกับนกเอี้ยงโอ้โหชัดมากแล้วก็ผมถ่ายกันโอ้ยถ่ายก็หมดก้าไปเยอะมากมันก็กินไปเรื่อยๆเราก็อยู่ในเต็นท์ถูกไหมมันก็มองไม่เห็นเราโอ้ยถ่ายกันสนุกเลยตอนนี้ในวันที่27ที่ Canon จะพาสมาชิก CPS ไปใช่ไหมก็คือเราจะพาไปที่สวนนกนี้รูปนี้เนี่ยเป็นถ่ายช็อตเดียวนะครับช็อตเดียวล้วนๆเลยคือเป็นไงคือผมพยายามถ่ายให้เหมือนกับภาพวาดจีนเหมือนจริงครับคือแบบว่าเหมือนหมึกจีนหมึกจีนเพราะว่าไอจะเห็นกิ่งก้านที่ชัดกับใบนี่คือใบไผ่จริงครับส่วนไอต้นอื่นต้นที่อยู่ทางซ้ายมือของเราในจอนะครับก็คือเป็นต้นไม้ต้นอื่นครับเมื่อเราหน้ากล้องเป็นเอาโฟกัสป๊อปเนี่ยมันจะเหมือนกับเราป้ายหมึกจีนแต่จริงรูปนี้เนี่ยถ่ายด้วยช็อตเดียวไม่มีซ้อนหรืออะไรนะครับครับคือของจริงแล้วก็นกประหลอดนะครับหัวจุกที่เป็นหน้าอกเป็นสีเหลืองสีมันก็ยังเก็บไว้แต่หัวเขาเป็นสีดำแบบนี้เลยเพียงแต่ว่าใบไผ่ที่ย้อนแสงสีมันจะเข้มเพราะว่าวันที่27เราจะไปอยู่ช่วงนี้ประมาณสักชั่วโมงกว่าในสวนก็จะวันนั้นเราจะให้ได้ลองเล่นหลายอย่างเนี่ยมีนกให้เราถ่ายเยอะเราต้องเดินไปหามุมนี่ถ้าอาจารย์วันนั้นไม่บอกว่าที่สวนสัตว์เขาเขียวผมก็คิดว่าประเทศจีนนี่เขาเขียวบางพระเลยง่ายๆเลยนี่บ้านเราเองครับใช่ครับบ้านเราที่เขาเขียวบางพระเนี่ยระหว่างคราวนี้ทุกคนจะได้รูปที่แตกต่างมากในทุกทวีปที่ในโลกนี้แอฟริกาอะไรได้หมดเลยนี่คือที่อาจารย์วันนั้นกับอาจารย์วันนี้พูดเนี่ยคือทางแคนนอนเรามีกิจกรรมครับที่ให้กับทาง
ลูกค้าที่เป็น CBS นะครับซึ่งจะเดินทางกันไปในวันที่27นี้แหละนะครับก็อ๋อสามารถเปิดรับอีก10ท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้นะครับเป็นสนใจนะครับยังไงเรียนเชิญติดต่อที่เบอร์087ฮะ7021211ฮะพอดีทีมงานเปิดรับอีก10ที่เท่านั้นโดยอันนี้ไม่ใช่ CBS ก็อนุโลมให้นะครับปกติแล้วเราจะจัดให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็น CBS ในทริปครั้งนี้ในวันที่27นี้นะครับแล้วถ้าเขาไม่มีพิกเจอร์สไตล์ทำยังไงฮะเดี๋ยวเราเอาไปโหลดให้ที่หน้างานครับแต่ต้องเอาแคนนอนอย่างเดียวนะครับครับอันนี้เป็นของแคนนอนไงคนเขาแค่แคนนอนเดี๋ยววันนั้นผมจะเอาคอมพิวเตอร์ทีมงานเราจะเอาคอมพิวเตอร์ไปแล้วไปนั่งโหลดวันนั้นจะเจอผมแล้วก็อาจารย์มณีจะไปช่วยกันดูมุมแล้วก็ช่วยกันแนะนำกันนะครับมีอะไรถามได้เต็มที่เลยอ๋อเรื่องนั้นประสบการณ์ส่วนตัวเลยผมได้ออกทริปกับอาจารย์เป็นอาจารย์จริงๆเหมือนที่เราเรียกกันนี่แหละครับคือเวลาไปถ่ายรูปทุกครั้งอาจารย์ก็จะให้คำแนะนำให้มุมมองให้วิธีการแก้ไขเสมอนะครับที่เท่าที่สังเกตที่เราได้ออกทริปด้วยกันงั้นอาจารย์ครับต่อเลยครับเป็นภาพรูปนี้ก็เป็นรูปหนึ่งถ่ายที่สวนนกนะครับที่ตะกี้ข้างๆนกฮะก็จะมีไก่ป่าหูขาวนะครับคือเราเลือกฉากหลังที่มีใบไม้ไก่ไปนิดหนึ่งรูปนี้ก็ช็อตเดียวนะครับไม่ได้ซ้อนหรืออะไรก็คือเวลาเราไปเล็งมุมกล้องเราจะต้องละเอียดนิดนึงคือเลือกฉากหลังให้ดีปั๊บตั้งกล้องนะครับแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็รอจังหวะไก่ก็ไม่หยุดนิ่งเลยฮะคือเขาจะดุกดิกดุกดิกแต่ว่าเราต้องแม่นในการโฟกัสรวมทั้งการกดชัตเตอร์ที่ได้จังหวะพอดีนี่คือพันสายพันธุ์ของชลบุรีด้วยไหมครับใช่ค่ะไก่ป่าหูขาวคือพันเฉพาะเลยคือไก่ป่าบางทีถ้าตัวจริงผมเคยไปถ่ายที่เชียงใหม่นะครับออกมาทุ่มหนึ่งพอมันก็ต้องมีส่งจ่าฝูงออกมาก่อนก็คือดูถ้ามีเสียงอะไรเนี่ยคุณไม่ได้เห็นมันละมันบินร้อยเมตรหายเลยแต่ไก่ป่าที่นี่เชื่องอยู่ว่าคนที่เชื่องแล้วที่จันทบุรีบางพระเสียงที่ว่านี่คืออะไรรู้ไหมโทรศัพท์ไปแจ้งไว้ก่อนว่าเดี๋ยวให้ออกมาด้วยครับเสียงที่ว่านั่นคืออะไรไหมเตะขาก็อีนิดเดียวน่ะไปเลยคือมันไวมากไก่ป่าที่ผมเคยไปถ่ายของจริงบ่อยครับแล้ววิ่งเร็วมากเลยตามไม่ทันอันนี้ก็ปราสาทหินพนมวรรณนะครับก็เราใช้ซอฟต์แวร์ NIR บางครั้งพี่หาหรือท่านผู้ชมทางบ้านว่าเอ๊ะทำไมผมจะถ่ายรูปพระเยอะเวลาผมส่งประกวดรูปเมืองนอกผมจะใช้พระเยอะเพราะที่อื่นก็มีพระน้อยกว่าเราแล้วจีวรของเราสีสวยกว่าสีสวยกว่าของพม่าเยอะพม่าออกสีกักทึมๆพอของเราถูกแสงเป็นไงพี่ฟอกสว่างสวยอย่างนี้ยังไงก็เข้ารอบเพราะมีสีหน้ารางวัลไว้ก่อนใช่ครับเลยต้องเลือกรูปแล้วรูปนี้เราใช้ซอฟต์แวร์ NIR เสร็จแล้วเราใช้พิกเจอร์สไตล์ไม่ใช่พิกเจอร์สไตล์เราเปิด HDR ครับก็คือ2อย่างนะครับเห็นว่าพอเราเปิด HDR ภาพทิศทางขวามือเราใช้ใบไม้บังสูงฮะมันก็จะมี HDR คือถ่าย3เฟรมจะทำให้มันเป็นแฉกขึ้นมาเองครับแต่ถ้าเราถ่ายเฟรมเดียวโอกาสที่จะเป็นแฉกก็จะยากนิดหนึ่งนอกจากเราหลีหน้ากล้องครับรูปนี้ก็คือใช้พิกเซลตายถ่ายมาก็เป็นแบบนี้เลยง่ายรูปนี้ก็คนผมก็ถ่ายเยอะจากพิกเซลตายตัวนี้นะครับเห็นว่ามุสลิมที่สตูลหมู่บ้านตำมลังนะครับที่นี่ก็จะมีเหยี่ยวแดงเยอะนอกจากรูปนี้ผมชอบคือปืนใหญ่ที่ตอนสมัยสงครามโลกทิ้งไว้เป็นรูปสอนของหมู่บ้านนี้ยังอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะครับก็วางพื้นอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ข้างหลังสุดก็เป็นประวัติศาสตร์ไปอีกละเขาตำแท่นปูซีเมนต์อ๋อไม่ได้วางพื้นละใช่ครับเรียบร้อยเลยอยู่บนแท่นเลยนี่ก็เป็นเด็กชาวบ้านที่อาบน้ำที่แถวกระบี่นะครับเห็นว่าพอขึ้นจากน้ำเขาก็มาเล่นเถาวัลย์นี่เราก็ใช้ซอฟต์แวร์ NIR ทำให้เด็กคนนี้โดดเด่นตัวเขายังเปียกอยู่นะครับดีครับคุณธนกิจกับพวกเราเข้ามาทักทายกันเยอะครับรูปนี้ก็เป็นรูปผมถ่ายหัวลำโพง100ปีถ้าพวกเราเป็นช่างภาพผมอยากจะให้ไปเก็บบันทึกก่อนเพราะอีกหน่อยจะเป็น
รถไฟจะไม่ได้เข้ามาละจะอยู่ที่บางซื่อเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสถ่ายรถไฟเพราะผมได้มีโอกาสถ่ายหัวลำโพง100ปีก็ไปเจอห้องสมุดทางด้านหลังสถานีรถไฟหัวลำโพงอันนี้รูปนี้ผมก็ส่วนมากจะถามเป็นคำถามพี่ป๊อกว่าอันนี้10ชาติอาเซียนดูแล้วชาติไหนผิดธงชาติผิดสีธงชาติชาติไหนผิดใช่ไหมครับครับอันนี้ต้องใช้ทฤษฎีการ NIR นิดนึงครับใช่เพราะเราใช้ NIR เพราะว่าเราใช้ NIR ถ่ายมันจะทำให้สีเขียวเป็นสีขาวใช่ครับแล้วก็ดูแล้วชาติไหนผิดเลยครับให้เดาผมขออนุญาตเดาเพราะผมว่าน่าจะเป็นเมียนมาถูกต้องครับถูกต้องก็คือเมียนมาจริงๆแล้วตรงกลางจะเป็นสีเขียวมันสีเขียวตรงนั้นมันจะออกสีเทาๆมันก็เลยผิดชาติเดียวชาติอื่นก็ใกล้เคียงนะครับเวียดนามก็ใกล้เคียงมาเลเซียใกล้เคียงสิงคโปร์ถูกต้องเพราะเขามีแต่แดงกับขาวครับครับนี่ผมก็ระหว่างที่ลงไปสอนที่3จังหวัดชายแดนเมื่อหลายปีก่อนกับอาจารย์วันนี้นะครับรูปนี้พี่ป๊อกรู้ว่าเป็นลูกอะไรมันจะเหมาะถ่าย NIR มากพิกเจอร์ตายรูปเงาะดูออกใช่ไหมครับเงาะออกเลยตัวที่ค่อยๆคล้ายลองกล่องไม่ใช่ไม่ใช่ครับลองทายใหม่ต้องถ้าคนใต้จะรู้เลยนะทายมาไฟอ่ะอืมโอ้โหยากยากยาก ผมลองกล่องอย่างเดียวเลยกับอีกพันหนึ่งลูกูอันนี้ใกล้เคียงคือผมไปใต้เนี่ยรู้จักลูกพันไม้นี่ขึ้นมาอีกสองชื่อคือไอตัวนี้คือละไมแล้วก็ลูกูพอลูกูเนี่ยผมก็ดูเป็นไงขอเขาเปิดดูเนื้อมันจะเหมือนกับลองกองกับลางศาสตร์กับไอตัวละไมเนื้อมันขุ่นๆเหมือนกันแต่ว่าตัวละไมนี่จะอมเปรี้ยวนิดนึงเจนมาต้นไม้ที่ผมว่าโทนสีเทาฮะมันจะเหมาะแล้วก็สีเหลืองก็ยังเหมาะเสื้อของคุณยายที่เป็นสีแดงก็จะเหมาะกับ NIR บางครั้งในการถ่าย NIR เนี่ยเราจะต้องเลือกกลุ่มโทนสีเป็นรูปมันถึงจะเด่นครับแล้วก็จะชัดขึ้นมาแล้วก็คุณยายผมสีขาวแล้วอารมณ์ก็ดีฟันหลอเวลายิ้มขึ้นมาฟันหลอเนี่ยชอบมากรูปนี้ได้อารมณ์ดีแล้วก็คุณยายเขาถามว่าโลเท่าไหร่คุณยายบอก8บาทท่านเองถูกมากนะครับละไมยังไงก็ช่วยอุดหนุนคุณยายด้วยละไมรูปนี้ก็มีโอกาสลงไปทำงานที่สิงห์บุรีนะครับหมู่บ้านวีรชนชาวบ้านบางระจันเห็นไหมผมไปที่ตรงนี้ปรากฏว่าเขาบิวตรงนี้คือคูเมืองที่เขาลบกับพม่าจริงสถานที่จริงครับสถานที่จริงเขาก็บิ้วจนโอ้โหผมก็ทุกคนเป่งเสียงที่จะไปสู้กับพม่าตอนแรกอยู่ข้างล่างนะผมไปฟังเขาฟังจนผมเกือบน้ำตาไหลโอ้โหเขาบิ้วจนอารมณ์ได้มากอย่าว่าแต่คนแสดงคนถ่ายก็น้ำตาจะไหลจริงว่าโอ้โหกำลังจะออกไปออกศึกจริงๆตอนที่เขาขึ้นมาปุ๊บผมใช้ซอฟต์แวร์ในอาร์ถ่ายปุ๊บตัวเขาแสดงได้ดีมากแล้วก็ได้อารมณ์สีหน้าออกหมดเลยฮะใช่ครับก็จะมีทั้งนายทองเหม็นแต่ละชื่อนี่เขาแต่งตัวมันดีมากทำให้ใบไม้ข้างหลังไม่กวนไม่มากวนแล้วก็ไม่แย่งทำให้เจนวีรกรรมชัดเจนผมไปถ่ายให้ของกรมส่งเสริมนะครับพัฒนาต่อนี่ก็วัดเจดีย์7แถวนะฮะที่ศรีสัชนาลัยเจนว่าตรงกลางก็คือเป็นเมนสำคัญของตรงวัดเจดีย์7แถวนะครับเจนว่าเจดีย์พุ่มข้าวบินนะครับแล้วก็เราถ่ายย้อนแสงพอเราใช้พิกเจอร์สไตล์ NIR ไปฮะใบโพจะออกเทาๆไม่มาแย่งจะไปเด่นที่นางแบบ2คนครับที่แต่งชุดสมัยสุโขทัยเดินเข้าไปในฉากสีอิฐก็สวยครับสีอิฐก็คือมันเป็นสีโทนแดงจะเหมาะกับ NIR เรามากอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าต้นโพต้นนี้ก็ล้มแล้วค่ะอ๋อไม่มีแล้วด้วยล้มแล้วค่ะเพิ่งไปเมื่องาน60ปีช่างภาพเนี่ยค่ะไปถ่ายสุโขทัยมาเนี่ยล้มแล้วเรียบร้อยแต่ละที่ก็ถึงอยากให้พวกเรามีประวัติศาสตร์เจอกล้องต้องเก็บมุมไว้ก่อนโอเคอันนี้ก็จะเข้าเรื่องของวันนี้คือวันนี้ชอบเอามารวมกัน
จะเห็นว่าภาพนี้จะเป็นสีเขียวยังอยู่ถูกไหมคะก็คือเราถ่ายทั้งรอไฟล์และ NIR แล้วก็เอามารวมกันเหมือนภาพเมื่อกี้แล้วก็ค่อยๆนั่งวาดแต่วันนี้ก็วาดน้อยหน่อยไม่วาดที108องค์เครียดแล้วก็วาดแค่นี้ไม่กี่คนนะฮะแล้วก็ลงไปเท่านั้นเองก็ได้เป็นนี้อันนี้คือมัสอิหม่ำของมัสยิดนี้อ่ะค่ะคือเราได้ไปทำงานต้นไม้ลุกขะมอดกของแผ่นดินครับคือต้นไม้ต้นนี้คือต้นตำเสาหรือว่ากันเก่านะครับเป็นลุกขะซึ่งเราปีนึงก็เลือกก็คือ780ต้นนะครับครับเสร็จแล้วต้นนี้อยู่ในสุสานจะเห็นว่าเห็นเขาปักเป็นเสาเป็นหลักใช่ครับ ครับสุสานแล้วก็คุณติ๋งเขาใช้เวลาเราใช้เปิดรอบวก JPEG ก็รอไฟล์ที่เป็นสีมาซ้อนเข้ามาซ้อนเข้ามาคือซ้อนปกติแล้วถ้าสมมุติว่าภาพนี้ถ้าไม่ได้ซ้อนล่มของโต๊ะอิหม่ำสีเขียวจะไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ฮะจะเป็นสีเทาๆอาจารย์วันนี้เป็นมือโพสครับเขาจะทำคอมพิวเตอร์คล่องก็คือสามารถซ้อนสองรูปอยู่ในรูปเดียวกันแล้วก็ป้ายเอาสีที่อยากได้เข้าไปกันแต่มันจะถึงเรื่องถ่ายหนึ่งช็อตให้ได้สองอย่างมันจะได้ไม่ต้องมาทำเรื่องเยอะถ้ามันคนละช็อตปุ๊บไม่ได้เรื่องอ่ะมันจะไม่ได้มันลำบากแล้วตัวเองจะทำอะไรง่ายๆอะค่ะก่อนแต่ก่อนวางแผนใช่ไหมครับต้องวางแผนก่อนถ่ายทุกครั้งต้องวางแผนนะครับแล้วที่เราถ่ายอยู่ฝนกันตกแรงมากที่ฝนตกแล้วเนี่ยถ้าเป็นชั่วโมงแล้วไม่หยุดดูหายไปเอาจริงๆนี่ภาพนี้เด่นมากนะครับต้นไม้อะไรไม่ได้มากวนไม่ได้มากวนแบบก็ต้องคิดล่วงหน้าไว้ก่อนจะถ่ายว่าอันนี้คืออะไรแล้วนี่มันลูกขาบมรดกของชาติเนี่ยเราก็ต้องถ่ายให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้มันตาตื่นตอนนี้ภาพนี้จะแสดงอยู่ที่หอศิลป์ที่กระบี่ค่ะครับรู้เลยฮะอยู่ภาคใต้รู้เลย อันนี้เป็นอันในภาคใต้นี่ที่แหลมโพกระบี่นะฮะเราก็รวบรวมช้างเราขอว่าไปคราวนี้เราขอช้างสักชุดนึงเขาก็ให้เราชุดนึงชุดนี้จับมาเรียงแล้วเราก็นิสัยก็คือเราจะถ่ายเป็นพาโนรามาเราถ่ายพาโนรามาเนี่ยเราถ่ายทั้งรอไฟล์แล้วก็อินฟราเรดแล้วอันนี้เป็นภาพที่อินฟราเรดแล้วก็ถ่ายพาโนรามาแนวตั้งครับคือถ้าถ่ายเป็นไวแองเกิลช้างก็ตัวนี้นึงแต่ถ้าถ่ายเป็นพาโนรามาปุ๊บแนวตั้งปุ๊บช้างจะตัวโตขึ้นแล้วเราชอบผืนป่าเนี่ยมันอยากแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นธรรมชาติของบ้านเราโอ้ยากนะรูปนี้ผมไปร่วมกิจกรรมที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือเมืองที่โดนระเบิดปอมดูพวกเราจะเห็นด้านหลังฮิโรชิมาล้างๆก็คือฮิโรชิมานะครับเขาเก็บสภาพตึกเก่าให้เราดูแล้วเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ NIR ตัวนี้จะเห็นว่าเสื้อของคุณลุงที่กำลังให้อาหารนกนะครับกับจักรยานสีไม่เปลี่ยนเลยนะครับอิฐที่ทางด้านซ้ายมือที่เป็นวางรูปจริงนะก็สีไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็นกก็มากินข้าวที่มือเขาผมก็ไม่อยากเอาสีเขียวมาแย่งคุณลุงนะเขาก็มานั่งระลึกถึงความหลังแล้วก็มาให้อาหารนกบางครั้งเราไปก็คือรูปนี้สีก็มีนะผมก็คือแต่ผมกับชอบอันนี้มากกว่านะครับดูเด่นคือถ่ายได้หลายรูปแบบแล้วรูปนี้ก็ไปถ่ายที่จีนมุมที่ช่างภาพไปผมอยากให้เมืองไทยเป็นแบบนี้คือเสียค่าผ่านประตูสมมติว่า10เหรียญ50เหรียญผ่านไปปุ๊บควายก็มาคนก็มาหมายความว่าพร็อพมาใช่ครับ คุณจ่ายค่าผ่านประตูปุ๊บควายเดินมาคนจูงควายเดินมาคนต้อนห่านเดินไปนักท่องเที่ยวก็คือสบายแล้วถือต้องยืนอย่างเดียวเลยครับแล้วเราก็เขามีสมควันด้วยนะจุดให้ควันขึ้นแล้ววันนั้นไม่มีแสงผมก็เห็นชอบต้นไม้ที่เป็นสีเข้มผมก็ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เลยมันสีของควายของคนไม่เปลี่ยนเฉพาะต้นไม้อย่างเดียวครับนี่ก็เป็น R5 นะครับ R5 ก็ล่าสุดถ่ายที่สวนนงนุชนะแล้วก็พวกเราจะเห็นว่าผมก็เร็วแบบคุณวันดีก็ลองยืมท้องฟ้าใน Photoshop เขาก็มีโฟโต้ก็ยืนท้องฟ้าใสเข้าไปทันทีนะตอนนั้นท้องฟ้ามันเป็นสีขาวซีดมันไม่มีเมฆแล้วท้องฟ้ามันโล่งไปทำยังไงก็ไม่ได้ใช่ครับไม่มีทางผมก็
ใส่เข้าไปเลยนี่คือ R5 นะครับแล้วก็คือแลน2405ครับตัวใหม่ RF ก็คือถ่ายง่ายๆความคมชัดดีนะครับเราก็ให้ช้างเข้ามาเดินไปเดินมาในสวนเห็นไหมช้างเมื่อเจอไดโนเสาร์เปิดเสียงช้างตกใจหมดเลยเพราะว่าไม่เคยมาเจอไดโนเสาร์เป็นฝูงแล้วทั้งหมดมี 7-800 ตัวเนี่ยมันจะตื่นเต้นมากช้างมาถึงแล้วในนี้จะมีลำโพงเวลาเดินใกล้มาเสียงไดโนเสาร์จะออกนะมันตื่นเต้นแล้วพวกเราไปถ่ายเยอะนี่คือ R5 นี่ได้ลอง R5 พอมาถึงในช่วงท้ายนะครับครับคืออยากให้พวกเราดูว่าพอกล้องที่เราไปเอาใส่ดิจิตอลไปใส่ฟิลเตอร์เป็นอินฟราเรดนะในกรณีที่เราถ่ายแล้วเนี่ยไม่ชอบหรือไม่ก็ตัวที่เป็นแปลงเป็นใส่ฟิกเจอร์สไตล์ NIR ไม่ชอบแล้วก็สามารถไปจะเปิดเป็นแบ็คแอนด์ไวท์คอนเวิร์ตกลับใช่ครับในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือไม่ทีเราก็สามารถคอนเวิร์ตในกล้องรอโปรเซสก็ได้นะครับเป็นแบ็คแอนด์ไวท์นะครับแต่ว่าข้อแนะนำคือเราถ่ายให้เป็น RGB นะอย่าเซตเป็นแบ็คแอนด์ไวท์ตั้งแต่แรกอ๋อคือถ่ายปกติแหละฮะใช่แต่ก็ใช้แค่ Picture Style NIR ใช่พอถ่ายมาเสร็จปั๊บถ้ายังรู้สึกว่าไม่สำเร็จไม่ฟินิชจริงๆก็ใส่เอฟเฟกต์แบ็คแอนด์ไวท์กลับเข้าไปอีกทีนึงก็ได้คือชอบเป็นขาวดำแล้วก็กลับเป็นขาวดำเลยนะครับฮะนี่ไม่มีข้อจำกัดเลยไม่มีข้อจำกัดอย่างเช่นรูปนี้ท่านแล้วรูปนี้เนี่ยต้นหลิวเนี่ยต้นหลิวทำไมถึงเหมาะกับอันนี้เป็นฟิลเตอร์ใส่กับกล้อง 5D นะ Canon 5D 5D ตัวแรกเป็นไงพอต้นหลิวใบเป็นสีไงเกือบพี่ป๊อกต้องคิดตามทันผมไม่ทันนะเป็นสีอะไรต้นหลิวนี่ใบสีเป็นไงสีออกเขียวเขียวอ่อนแล้วเข้มเขียวอ่อนถูกต้องเขียวอ่อนคือเราเรียกต้นหลิวกับสีอ่อนเนี่ยใบสีขาวมันจะเด่นยิ่งขึ้นเห็นไหมคือถ้ามันจะต่างกันนะระหว่างฟิล์มใส่ฟิลเตอร์กับพิกเจอร์สไตล์จะต้องจำไอเดียของแต่ละอันออก อันนี้เป็นตัวที่ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปหน้า CCD นะเราก็เห็นต้นหลิวที่ใบที่แสงอ่อนในสวนที่ปักกิ่งแล้วน้ำก็ดำมากนะครับผมถ่ายมาจะเห็นว่าคนอยู่ทางซ้ายมือตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สะพานโค้งโดนพระราชวังแห่งนี้โดนฝรั่งเผาตอนสงครามฟินนะครับผมไปเที่ยวถ่ายดอกบัวก็เจอแสงนี้ฝากกล้องที่เป็นดิจิตอลออกมาถ่ายเลยนะครับตอนนั้นยังไม่มีซอฟต์แวร์ NIR ก็คือฝากกล้องที่เป็นดิจิตอลออกมาถ่ายก็จะได้แบบนี้เลยมันจะสวยแล้วก็รูปนี้ก็ใช้กล้อง 6D นะครับ 6D ที่ใส่ฟิลเตอร์ R72 เข้าไปถ่ายที่อุตรดิตถ์ก็จะเห็นพระนอนกลางแจ้งนะพวกเราจะเห็นว่าแสงที่ตกกระทบที่ใบที่โดนแดดจะขาวเป็นพิเศษใช่ไหมก็จะเป็นเหมือนเหลืองเขียวอ่อนใช่ครับมันจะขาวพอถูกแสงเนี่ยมันจะขาวพิเศษรวมทั้งแถวบนที่ถูกแสงนะครับที่ไม่ถูกแสงทางซ้ายมือจะออกตึมเทานิดหนึ่งพระพุทธรูปสีทองสีทองทุกองค์ก็จะสว่างขึ้นนะครับแล้วก็รูปนี้ผมไปแสดงงานที่ญี่ปุ่นในแถวสวนแถวชินจูกุไปเที่ยวสวนตอน11 โมงไปฮะมันน่าถ่ายรูปพระสีแสงมันแรงแรงมากครับแรงมากตอน11 โมงเราก็ใช้กล้องที่ทำเป็นใส่อินฟราเรดเข้าไปในอินฟราเรดดิจิตอลเนี่ยถ่ายเอาลำต้นของต้นไม้ต้นไม้ที่ญี่ปุ่นเขารักษาต้นไม้เขาดีมากแล้วใบเขายังใบอ่อนไม่เล็กบางครั้งเราต้องเลือกต้นไม้แล้วก็มีโต๊ะนั่งมีเส้นทางเดินนี่ขาดคนเดินสัก2 คนจะสวยมากจะดูมีชีวิตใช่ครับเจ้าตัวผมเข้าไปเดินก็ไม่น่าเหมาะเพราะอ้วนเตี้ยมันจะไม่เหมาะมันต้องคนสูงโป่งมันจะเปรียบเทียบกับต้นไม้เหมือนญี่ปุ่นเนี่ยครับอาจารย์เหมือนญี่ปุ่นหนุ่มญี่ปุ่นนั่นชมนะเนี่ยครับนี่เส้นสายของกิ่งก้านสวยมากแล้วก็รูปนี้ถ่ายด้วย Canon 5D ใส่ R72 นะครับในบอดี้นะครับ ผมไปถ่ายตอนนั้นน่านนิรันดร์ของกลุ่มสหภาพนะครับก็คือไปที่โรงบ่มใบยาฝนก็ตกพำๆ
การที่ฝนตกสิ่งที่พวกเราคือต้องอย่าไปทิ้งกล้องเด็ดขาดจะทำให้ไปแง่ไอ้ฟืนตัวนี้มันเปียกน้ำจะทำให้มันมีมิติมีรายละเอียดนะครับแล้วก็พอรูปนี้ผมใช้ฟิตอาย15 มิลตัวนั้นผมรักมากคือตอนนี้ซื้อใหม่ตัวนึงถึงแม้จะเก่าไงก็ยังรักมันอยู่มันสั้นๆ15 2.8 Canon นะครับไปถึงก็ยิงได้เลยชั่วไม่เกิน10นาทีได้รูปนี้ขึ้นรถตู้กลับได้เลยจบเลยคือผมเป็นคนถ่ายเร็วแล้วก็ทำงานเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับรูปตะกี้หนึ่งจะเห็นว่ากองไม้ที่กองมหาศาลมากแล้วก็เถาวัลย์กับกิ่งไม้ต้นจามจุรีนะครับเหลือบ้านไม้อยู่นิดเดียวจะเห็นว่าถ้าคุณผมในความคิดว่าตัวนี้เข้าไปทำฟืนเผาในโรงงานยาสูบแต่คิดว่าถ้าคุณตัดป่างี้เป็นไงบ้านเราอีกหน่อยบ้านไม้ที่ไม่มีทางให้เราอยู่ต้องบ้านซีเมนต์ก็คือว่าการใช้ป่าของเราเยอะมากคือตัดกันเยอะเกินเยอะกันไปครับรูปนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่ผมชอบถ่ายที่หอไตที่อุบลนะครับจะเห็นว่าหอไตเป็นฮะสีออกโทนสีน้ำตาลจะเหมาะสวยมากเลยอันนี้มากแล้วก็รูปนี้จะเห็นว่าบึงบัวหลวงรอบในตั้งล่างสระนะครับแล้วก็ต้นมะพร้าวข้างหลังเมฆนะครับแล้วก็ถ่ายย้อนแสงนิดหนึ่งการถ่ายด้วยไม่ว่าจะพิกเซอร์ตายหรือว่าฟิลเตอร์อินฟราเรดเก็บรายละเอียดในที่มืดดีมากครับจะเห็นว่าแล้วตอนนี้ถ้าคนใช้ Photoshop กับคอมพิวเตอร์เก่งห้องมืดก็ห้องมืดไม่แพ้ห้องมืดจะได้เปรียบกับห้องมืดตรงสามารถจะเน้นเฉพาะจุดได้จะเน้นประตูนี้ให้สว่างก็ได้ซึ่งในเมื่อก่อนห้องมืดที่เราเข้าไปเบิร์นบังนี่ไม่หมูทีเดียวแต่ตอนนี้นี่จุดเล็กแค่ไหนก็ขยายใหญ่ค่อยทำมันจะง่ายกันเยอะอันนี้ก็ย้อนกลับมาวัดหัวข่วงทีนะครับรูปนี้จะให้ดูว่านอกจากหอไตที่เป็นลายไม้ลวดลายที่สวยแล้วจะเห็นว่าพี่ป๊อกเห็นเป็นไงเจดีย์ทรงล้านนาจะเป็นทรงสวยที่สุดของน่านเลยนะครับคือไม่ใหญ่มากแล้วก็ปัจจุบันถ้าพวกเราไปเป็นไงเจดีย์ก็ทาสีขาวจั๊วเลยไอ้หอไตนี่ก็เปลี่ยนลวดลายใหม่ปิดทองซะอลามหมดคือบางครั้งผมกลับว่าลอกรูปที่มันเก่าๆมันดูคลาสสิกกว่าเยอะคือดูสนุกแล้วก็ดูได้ทนนานนะครับคือคุณดูใหม่ๆมันก็ดูคมแข็งมันไม่มีความรู้สึกที่แบบผ่านการเวลาใช่ครับแล้วรูปนี้พอเราใช้ตัวฟิลเตอร์ใส่เข้าไปมันก็คือมันเหมือนกับฟิล์มอินฟราเรดครับแล้วเราดูมีการเคลื่อนไหวของพระจริงๆครับจากภาพรูปนี้ก็คือต้นไม้ที่ตะกี้เล่าให้ฟังนะครับต้นที่รูปกางมอเด็กของแผ่นดินนะครับจะเห็นว่าเป็นไงพากิ่งก้านไปเป็นไร่นะครับไร่กว่านะครับคุณจะเห็นเปรียบเทียบเห็นรถทางขวามือกับซ้ายมือไหมสองคันคือกระบะเมื่อเทียบกับต้นไม้นี่เป็นไงเล็กไปเลยฮะเล็กมากแต่ต้นไม้นี้ถ้ามีโอกาสย้ายพวกเราไปแล้วพอเราถ่ายรูปนี้ใช้กล้อง 6D นะครับใส่ฟิลเตอร์เข้าไปในหน้า4มอดเจนนะกิ่งก้านจะมองเห็นชัดเลยแล้วก็สวยมาแล้วตอนนี้ปอดสาดอีกแล้วมันโดนสร้างที่เดินคุมหมดแล้วมันไม่ได้ไม่ให้คนเข้าไปนะครับแล้วก็รูปนี้ที่บ้านดำนะครับผมก็มีโอกาสไปถ่ายบ้านดำหลายครั้งเห็นว่าต้นไม้กับบ้านดำมันจะเหมาะกับตัวนี้เป็นพิกเจอร์สไตล์ NIR ครับเรากลับเป็นขาวดำพิกเจอร์สไตล์ NIRถ่ายพิกเจอร์ไซด์เสร็จแล้วอาจารย์วันนั้นกลับไปเป็นแบ็กแอนด์ไวท์อีกรอบใช่เพราะว่าที่นี่ไม่มีสีอยู่แล้วครับก็มีขาวกับดำบ้านของท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะครับก็คือบ้านดำมันจะเหมาะกับพิกเจอร์สไตล์ NIR มากนะครับไปถ่ายได้เลยแล้วก็นี่ตอนที่ Canon Pro Face เราพาสมาชิกไปพม่านะครับทุกกามก็ระหว่างรถวิ่งไปฟันยังฝุ่นยังฟุ้งอยู่เห็นไหมเราเห็นฝูงแพะเราโดดลงไปถ่ายก็โดดขึ้นรถบางครั้งการถ่ายรูปชิงจังหวะเลยใช่ไหมใช่ครับต้องเจอปุ๊บต้องรีบแล้วก็ลงไปถ่ายให้ได้แล้วก็กล้องถ้าเรา
พอมีหลายๆอย่างมันก็สนุกนะบางครั้งสีบ้างเอาขาวดำบ้างเอาอินฟราเรดบ้างมันก็สนุกไปหรือว่าพิกเจอร์ตายบ้างนะครับตรงนี้คนที่บาหลีผมชอบมากคือรถเวสป้าเขาเก่ามากนะแล้วก็เวสป้าเป็นสีเข้มเป็นฮะมันเหมาะกับฟิลเตอร์ที่ใส่เข้าไปในบอดี้ดิจิตอลที่เป็นอินฟราเรดครับคือนี่เป็นตัวเซกชันที่2นะคือผมพูดมันมี3เซกชันคนฟังจะงงครับคือเห็นมั้ยคือหนวดเข่านะครับแล้วคนที่ย้อมสีย้อมผมนะถ้าเราใช้กล้องที่เป็นฟิลเตอร์ R72 ใส่เข้าบอดี้อย่าง R5D 6D เนี่ยสีถ้าเป็นคนย้อมเคมีนี่มันจะไม่ขาวครับมันจะไม่ดำมันจะออกสีตามสารเคมีไฮไลท์มันจะออกใช่ครับครับคือจะรู้เลยว่าใครที่บอกไม่ย้อมผมคุณเอากล้องดิจิตอลไปถ่ายรู้เลยไอ้นี่โกหกเพราะย้อมมาแต่ถ้าผมมันออกขาวเลยถ้าถ่ายแล้วผมก็ดำหมดแปลว่าผมจริงจริงแต่ถ้าเขาบอกเขาไม่ย้อมคุณถ่ายผมนี่ผมครับเป็นสีเลยพอย้อมมาครับรูปสุดท้ายที่พี่ป๊อกถามว่าเพิ่งได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยมมาไม่ธรรมดานี่ถ่ายด้วยกล้องมาร์คโฟร์ 5D มาร์คโฟร์นะครับแสงตอนเช้านะครับถ้าเราถ่ายย้อนแสงเป็นไงต้นข้าวต้นข้าวข้าวเป็นไงต้องดำมันจะออกสีเทาๆกับดำแต่เมื่อเราใช้พิกเซอร์ตาย NIR เนี่ยเราถ่ายไว้ก่อนครับมันก็จะออกสีเทาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ค่อยสูงยังเปิดพื้นที่ในสีดำมากขึ้นใช่ครับครับรูปนี้ผมก็เลยกลับเป็นขาวดำมันก็จะสีขาวขาวขึ้นแล้วก็แหจะเห็นชัดพระอาทิตย์อยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็เส้นทุกอันที่ก้าที่เพิ่งปักใหม่ๆเนี่ยนำสายตาครับไปสู่ลุงที่กำลังยกยอขึ้นก็ได้เหรียญทองยอดเยี่ยมดีใจมากที่ได้ขาวดำยอดเยี่ยมซึ่งมันส่วนมากจะได้เป็นสีไม่ค่อยได้ขาวดำครับนานส่งทีก็ได้ก็คือได้ยอดเยี่ยมของ PSA เหรียญทองก็คือชอบมากแล้วก็ทางขวามือคือต้นลำพูนะครับจะให้เห็นว่าบางครั้งทั้ง3อย่างที่พวกเราดูเนี่ยมาสามารถจะคิดถึงเหตุการณ์ที่เราถ่ายกับตอนที่เราจะใช้กับกล้องอันไหนที่เหมาะนะครับผมจะพกไปเยอะเลยตอนนี้ตอนนี้คุณหาวหายตัวไปเลยจะมีอะไรจะถามพวกเราไหมนั่งอยู่ตลอดเวลาครับนั่งอยู่ครับผมบอกไม่ทันคุณครับไปจะแอบหนีไปโหลด Picture Style ที่ Canon แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาได้เลย Canon เขาเตรียมพร้อมอยู่คือต้องบอกตรงๆเลยครับว่าอาจารย์รอนันกับอาจารย์วันนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่ใช้งานกล้องฟิล์มใช้งานตั้งแต่อนาล็อกผ่านมาเป็นดิจิตอลและก็ณปัจจุบันเองเนี่ยก็ผนวกเทคโนโลยีระหว่างฟิล์มกับดิจิตอลเข้าด้วยกันรวมถึงเรื่องของการโปรเซสบนคอมพิวเตอร์ทุกอย่างเลยแล้วก็ฟังดูแล้วไม่มีข้อจำกัดของการถ่ายภาพเลยตอนนี้ยิ่งคนชอบเอาเลนส์เก่าๆมาใช้กับกล้องอย่าง R5 R6 เขาจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพิกกิ้งเนี่ยทำให้ผมอายุเกือบ70แล้วนะก็คือสายตาก็ไม่ค่อยดีโฟกัสพอมีพิกกิ้งเนี่ยถ่ายอะไรก็ชัดไปหมดก็ได้รู้ว่าตรงไหนแล้วก็มือถือเพราะมี IST ทั้งเลนส์ทั้งบอดี้เนี่ยมือถือก็ง่ายขึ้นมากเลยสะดวกขาตั้งไม่ต้องพกสะดวกเลยคือใช้สมมติ500มิลเมื่อก่อนมันจะสั่นอย่างนี้เลยถ้าเราไม่เปิด IST Body ตอนนี้มองจากกล้องก็รู้ว่านิ่งมากถ่ายวิดีโอก็สนุกครับใช้เลนส์ให้ R5 มันต่อเลนส์800หน่อยที่ยืมไปอ่ะก็ถ่ายนกหน้าบ้านอ่ะโอ้สวยมากเลยเห็นถึงลิ้นไก่นกเลยสีแดงแป๊บลิ้นไก่นกเลยนะแล้วมันดีตรงที่ว่า F11 นะครับอาจารย์วันนี้ F11 มันคลุมไม่ต้องแบบว่าใช่ระวังอะไรอีกและอีกอย่างนึงผมได้ไปลองไอเลนตัว800เอ้ย600อ่ะนะครับ F11 อาจารย์ลองสแปนนะผมไปนั่งบนเรือครับแล้วก็กล้องไม่มีการสั่นใช้กล้อง EOS RP คลื่นอย่างนี้เลยครับคลื่นอย่างนี้เลยคือกดไปเถอะยังไงก็ชัดไม่ต้องกล้องก็ไม่ต้องมีการสั่นก็ได้เนี่ยเดี๋ยวจะมีทริปกับของทาง Canon
ครับเรามีเหมือนกันฮะแล้วกับพี่หาวเหมือนกันมีทริปที่จะไปเหมือนกันเราเพิ่งไปปาวานมาเราเพิ่งไปปาวานมาเจอแบบเดียวกันเนี่ยขึ้นแบบนี้เลยขึ้นแบบไพเรตและคาริเบียนเลยแล้วได้ปาวานโดดอ่ะแล้วเราได้มาเซตหนึ่งจากอาห้าหนึ่งเซตแล้วได้แต่สตาร์ทยังสต็อปอ่ะโดดอ่ะสองคนไปดูปาวานมาสิบกว่าครั้งเพิ่งจะได้ขึ้นอย่างนี้เลยนะโดดมาสี่ครั้งอาจารย์ครับเมื่อกี้ตอนที่พี่ปอกบอกเรื่องที่ว่าเดี๋ยวจะมีทริปกับอาจารย์ที่เป็นเวิร์กช็อปนะครับครับพี่ปอกเดี๋ยวให้ทีมงานนิดนึงนะครับช่วยโพสต์ลงไปในคอมเมนต์นิดนึงเพราะว่าคนสนใจดูแล้วเยอะมากเลยที่อยากจะรวมสิบท่านที่เพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวให้พยายามแล้วก็ฮะผมพยายามเข้าไปหาข้อมูลแล้วมันไม่มีเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าอ๋องั้นเดี๋ยวให้ทีมงานโพสต์รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ไว้ในเพื่อไปลงทะเบียนนะครับนะครับจะรับจำนวน10ท่านฮะฮะ10ท่านนี่ดูเพราะต้องโดนเพราะว่าแน่นอนเพราะว่าเราจะไปที่ร้านกาแฟซึ่งผมไปเซอร์เวย์มาร้านนี้บรรยากาศดีมากดีมากฮะไปดื่มกาแฟกันก่อนนั่งคุยนั่งฟังกันผมคงไปบรรยายอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับคนที่สงสัยแล้วก็วันนั้นก็ใครที่มีกล้องแคนนอน5ตัวก็ขนไปได้นะมีเจ้าหน้าที่จะไปโหลดโปรแกรมให้ไม่ว่าจะเป็นคอมแพคก็ได้นะครับคอมแพคซิงเกิลเลนส์วิลเลอร์เลดได้หมดนะครับได้หมดฮะคืออย่าไปคิดว่าคอมแพคที่อยู่ที่บ้านเก่าๆเนี่ยจะใช้ไม่ได้ใช้ได้เอาไปโหลดใส่ได้คอมแพคเพราะผมใช้มาตั้งแต่ G2 ถึง G12 จนถึง R5 เนี่ยผมทันใช้นะ G2 ทันใช้ เดี๋ยวเมื่อกี้พี่ติ๋มจะพูดอะไรครับพอดีผมขอโทษทีผมพูดแทรกไปเมื่อกี้ไม่ได้พูดก็คือบอกว่าใครที่จะไปทริปเนี่ยก็คือไปทริปกับเราเนี่ยถ้าเราออกหรือเจอเราเนี่ยไม่ต้องเกรงใจถามได้เลยเรายินดีตอบแล้วก็ให้เวลานิดนึงมันบางอย่างแล้วก็คอมพลิเคทเกินไปเนาะงงๆก็แต่ให้เวลากับตัวเองหน่อยเราจะอธิบายได้ในทุกฟอร์แมตอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวได้ไหมครับเดี๋ยวผมขอได้ครับอันนี้อาจารย์ครับผมจำรูปที่บอกว่าที่เป็นเหมือนหมึกจีนที่เป็นไม้สีเหลืองย้อนกลับไปทันได้ใช่ไหมครับหมายถึงริมารูปนกเป็นรูปนกแล้วก็เป็นรูปไม้ไผ่ที่เป็นหมึกจีนอันนั้นใช้เป็นอะไรครับอาจารย์เพราะว่าผมเห็นว่าไอตัวนั้นอันนี้เลนตัวนั้นเนี่ยเป็นเลนรีเฟกต์คือผมจะถนัดใช้เลนรีเฟกต์แต่ว่าก็คือของทุกยี่ห้อมีหมดแคนนอนแล้วก็มีรีเฟกต์500มิล F8 ตัวนั้นใช้500 F8 การใช้เลนรีเฟกต์เนี่ยมันจะละลายฉากหลังได้ดีกว่าเลนอื่นเราโฟกัสที่ตัวนกให้ชัดนั่นคือใช้เลนมันจะใกล้เคียงกับ600 F8 ของเราแล้ว600 F8 ผมได้ยืมแคนนอนไปลองนะกำลังจะตัดสินใจซื้อตัวต่อไปคือมันก็จะใกล้เคียงเพราะว่ามันของเรา600มัน F11 ถูกไหมอันนั้นประมาณ F8 ก็คือเราก็วิธีการถ่ายลักษณะรูปเนี่ยเราต้องเลือกตัวที่เราโฟกัสกันเนี่ยให้อย่าใกล้กันมากให้ไกลกันนิดหนึ่งมันก็จะเอาโฟกัสเพราะว่าผมเห็นมันเบลอแปลกๆรู้สึกแปลกๆก็คือเลนส์รีเฟกต์ผลของเลนส์รีเฟกต์อ๋อมันไม่ปกตินั่นเองใช่ครับอันนั้นคือโอเคเข้าใจละคุณหาวจะงงเพราะผมใช้เลนส์ตัวเดียวแล้วก็ช็อตเดียวจริงไม่ได้ไปแก้เลยคือแต่ว่าใช้พิกเจอร์สไตล์ NIR คือเพราะว่าเราไปตัดสินของแคนนอนบ่อยไปชอบบอกจบหลังกล้องเราต้องพยายามแล้วก็ส่วนมากคนที่ไปกับผมเขาจะต้องมาดูหลังกล้องผมเขาจะนึกว่าเราไปแต่งบอพอถ่ายเสร็จก็คุณก็เดินมาดูเลยว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าส่วนมากคนที่ไปที่เขาบอกขอดูหลังกล้องอาจารย์หน่อยได้ไหมว่าได้มาดูได้เลยเสร็จแล้วดูเสร็จแล้วบางทีเขายังงงว่าทำไมสีเป็นแบบนี้ทำไมรูปเป็นแบบนี้ก็บอกก็ผมว่าถ่ายพร้อมกับคุณนะก็คือทีเดียวไม่ยังไม่ได้ไปใช้คอมพิวเตอร์อะไรเลยก็คือจบหลังกล้องพยายามดูแล้วก็ศึกษาแล้วก็แบบว่าขอให้ทุกคนมันขยันซ้อมมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ดูทั้งแสงดูทั้งมุมกล้องแล้วก็ไม่ต้องไปครอบส่วนคือเมื่อฝึกอย่างนี้ประจำเพราะผมมาจากกล้องฟิล์มการกว่าจะมาถึงตอนนี้ได้คือ
เราเสียฟรีไปเยอะแล้วก็หมดฟรีไปเยอะคือเจอรู้เลยว่าลักษณะนี้ต้องโอเวอร์ลักษณะนี้ต้องอันเดอร์แล้วมุมกล้องนี้ควรจะเปิดไงๆอย่างเงี้ยมันคือเมื่อเราซ้อมฟรีมันจนคล่องพอมาดิจิตอลมันก็ไม่ได้ยากนะง่ายขึ้นเพราะดิจิตอลมันถ่ายได้ทุกสภาวะแสงนะครับเป็นไงบ้างพี่ป๊อกวันนี้เอาตรงๆเลยฮะต้องบอกว่าอาจารย์รอนันกับอาจารย์มณีเนี่ยถ้าว่ากันไปแล้วเหมือนนักกีฬาถ้าเป็นช่างภาพก็คือฝึกฝนตลอดฝึกฝนไม่พอฝึกฝนแล้วท่านอาจารย์ยังส่งรูปไปประกวดด้วยนะเพื่อไปแข่งขันเพื่อให้ยืนยันว่าตัวเองอ่ะยังอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ยังอยู่ในความเป็นช่างภาพอยู่แล้วก็ได้รางวัลผมว่าอาจารย์น่าจะเป็นพันรางวัลนะน่าจะ 1,500 ได้ 1,500 พี่หาวลองนึกดูดิครับ 1,500 เนี่ยต้องส่งกี่พันครั้งแต่ได้รางวัลทั้งหมดเนี่ย 1,500 ไม่ธรรมดานะครับคูณเงินด้วยนะแล้วจำนวนคอยว่าหลังมีโอกาสจะมาพูดเรื่องประกวดให้พวกเราฟังวันถึงจะสรุปคือเอารูปที่ว่าเลือกรูปไงถึงได้รางวัลแล้วก็ใช้รูปยังไงถึงจะได้5ดาวเป็นโปรแกรมต่อไปจะได้ช่างภาพเขาอยากจะได้โหผมได้ช่างภาพ1ดาวเด็กๆผมก็อยากได้แค่5ดาวแต่มันพอส่งไปส่งมามันเกิน5ดาวไปเยอะเลยตอนนี้เห็นอาจารย์ได้เป็นกาแล็กซี่กาแล็กซี่ที่9คือจริงๆมันได้10กาแล็กซี่ผมก็ไม่ได้ขอคือได้กาแล็กซี่ที่9คือชอบเลข9ก็หยุดที่เลข9ก่อนครับทีมงานตัวอะไรครับพี่ป๊อกเป็นอะไรนะฮะคอนเทนต์เนี่ยทีมงานเตรียมตัวตั้งหัวข้อไว้เลยครับแน่นอนฮะอาจารย์กำลังเปิดโอกาสให้พวกเราแล้วฮะเปิดโอกาสเดี๋ยวเราจะเชิญอาจารย์มาพูดเรื่องของการทริคในการถ่ายภาพเพื่อส่งประกวดคือเพราะเราถ้าเราไม่ซ้อมมือกับเมืองนอกบ่อยๆเนี่ยเราจะไม่เห็นคู่ต่อสู้ฝีมือเราเป็นถูกต้องคือผมประกวดต่างประเทศมาเกือบ30ปีคือเล่นท็อป10ของโลกมันก็เลยสนุกฮะจะรู้ว่าเมืองไหนเขาแนวภาพเป็นไงเพราะถ้าเราไม่รู้คู่ต่อสู้แล้วเนี่ยเราจะออกโอกาสออกไปเราตายอย่างเดียวถูกเจอเขายิงตายแล้วออกไปเซล่าเขาก็สอยเราก่อนเราต้องรู้คู่ต่อสู้มีปืนอะไรเราต้องเอาปืนที่ดีเข้าไปยิงเขานี่แหละฮะที่ผมบอกแหละอาจารย์วรันคอยรับฝีมือตลอดแล้วก็ส่งประกวดด้วยเพื่อพูดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในจักรวาลนี้สิ่งหนึ่งที่ผมยังต้องส่งเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะส่งไปต่างประเทศน้อยมากไอ้ชื่อไทยแลนด์เนี่ยมันจะหลุดจากที่เวลาลิสต์รายชื่อประเทศสมมติ50ประเทศส่งไทยแลนด์ไม่มีมันอายเขาไงคือว่ายังไงไทยแลนด์ก็ต้องเข้าไปสักคน2คนหรือว่าเข้ารอบก็ดีไม่ได้รางวัลเข้ารอบก็ดีเพื่อจะให้เห็นว่ามีชื่อประเทศไทยยังเล่นต่างชาติอยู่งานนี้ยากมากเลยเรียกแต่ละคนให้เข้ามาเนี่ยไม่คนต้องความพยายามเยอะโอเควันนี้ก็ได้รับความรู้นะครับจากอาจารย์ทั้งสองนะครับประสบการณ์อะไรต่างๆนานาตั้งแต่กล้องฟิล์มเนาะตั้งแต่อินฟราเรดที่ใช้ฟิล์มแล้วก็มาเป็น DSLR ซึ่งต้องใส่ฟิลเตอร์จากนั้นก็มาเป็น Picture Style นะครับแล้วก็ได้มุมมองอะไรหลายๆอย่างถ้าใครนั่งฟังแต่แรกก็จะทราบว่าเอ้ยมันการถ่ายภาพมันไม่มีขอบเขตไม่มีขีดจำกัดจริงๆนะครับแม้แต่ว่าท่านอาจารย์เนี่ยมีประสบการณ์เมื่อกี้บอก20ปีอะไรนะครับ20ปีเพิ่ง20ปีเองไม่นานแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เลยไม่ใช่นานไม่ใช่เลยแล้วก็อาจารย์ทั้ง2คนเป็นคนเปิดกว้างนะครับใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้งานมันง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องตัวเลนส์ตัว process นะครับก็วันนี้เราก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็ขอบพระคุณนะครับอาจารย์วรนันท์แล้วก็อาจารย์วันดีครับนะครับต่อไปผมเรียกอาจารย์วันดีนะไม่เรียกพี่ติ๋มแล้วเนาะโอเคแล้วก็พี่ป๊อกรักพงของเรานะครับแล้วก็ทาง Canon Thailand ซึ่งสร้างโปรแกรมดีๆแบบนี้ออกมานะครับรู้สึกว่าจะเป็นที่เดียวเลยนะตอนนี้ที่เป็น Canon Online Academy นะครับก็น่าจะมีต่อไปอีกเยอะๆนะครับเดี๋ยวไปเตรียมคิดคิดโปรแกรมมาให้นะครับโอเคถ้างั้นวันนี้พวกเราทั้งหมดก็ขอ
กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ดูกันมาตลอดนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ